กับนักสการครับสวัสดีครับยังเป็นทางการครับมาเรียนกันต่อนะครับนิโรธาการสามยากแล้วนะครับยากมากด้วยไม่ใช่ง่ายง่ายนะครับเอกสารที่เมื่อวานทิ้งไว้คือเราพูดถึง48ตำแหน่งนะครับใน48ตำแหน่งใช้ทุกตำแหน่งเพราะว่าสภาวะเขาซับซ้อนกันระหว่างรูปต่อรูปนั่นแหละครับยมกที่เกี่ยวกับรูปมาเปรียบเทียบกับรูปจากขาโซต้าจากขาคานาต้องใช้หมดเลยนะครับเราจึงทิ้งหน้านี้ไว้นะครับเวลาเราแบ่งเมื่อวานนี้ที่อชวให้การบ้านอันนี้ไว้นะครับของเรานี้เมื่อวานนี้พูดถึงชื่อนะครับคำแปลยังไม่ได้พูดนะครับยังไม่ได้พูดถึงองค์ธรรมวันนี้เราจะพูดถึงคำแปลและองค์ธรรมเดี๋ยวเข้ายมก1คู่หรือ2คู่นะครับจะไปได้จะได้ฝึกกันนะครับว่าในการ3นิโรธาที่เขาคิดอะไรกันบ้างนะครับในการ3นิโรธาเราต้องรู้ฉี่18ตำแหน่งวิธีการง่ายที่สุดก็คือเราตั้งฉี่ก่อนคนแรกเราตั้งฉี่คนแรกแล้วเราก็ใส่ฉี่5ฉี่พอใส่ฉี่5ฉี่เสร็จแล้วเราก็แบ่งเป็นภูมินะครับภูมิมาจากไหนฉี่มาจากกามส่วนหนึ่งฉี่มาจากรูปส่วนหนึ่งเอากามกับรูปมารวมกันเป็นปัญจฉี่มาจากอรูปแล้วก็มีฉี่พิเศษคือมาจากรูปและอรูปอย่างเดียวพอเราได้ฉี่ปั๊บเราก็บอกว่าคนตายคือคนปรินิพพานชื่อว่านี้เราก็ตั้งนี้5นี้คนเกิดชื่อฉีอุเราก็ตั้งฉีอุ5ครั้งจากนั้นเราก็ภูมิไปใส่เลยถ้าเป็นฉีในกามเวลาปรินิพพานชื่อว่ากานี้เวลาเกิดชื่อฉีกาอุถ้าเป็นฉีในรูปชื่อรุฉีเวลาปรินิพพานชื่อรุนี้เวลาเกิดชื่อฉีรู้อุถ้าเป็นฉีในปัญจเวลาปรินิพพานชื่อปะนี้เวลาขาเกิดชื่อฉีปะอุถ้าเป็นฉีในอรูปชื่ออาฉีเวลาปรินิพพานชื่ออานี้เกิดชื่อฉีอาอุถ้าเป็นฉีในรูปและอรูปเวลาปรินิพพานชื่อรู้อะนี้ขาเกิดชื่อฉิรู้อะอุจากนั้นเราก็รวบเลยคนตายทั้งหมดคนปรินิพพานทั้งหมดมีชื่อเดียวชื่อว่านี้คนที่เป็นฉิขาเกิดทั้งหมดมีชื่อเดียวฉิอุอย่างนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับ18ตำแหน่งพอได้18ตำแหน่งวิธีการก็คือเราก็ต้องมาฝึกของเราเองฝึกยังไงเราบอกว่าเราจะต้องตั้งฉี่เต็ม1คนแล้วแบ่งมาเป็นฉี่5ฉี่1 2 3 4 5ฉี่แล้วบอกฉี่เรามาจากตั้งหลายที่ที่แรกคือกามเรียกว่ากาฉี่ฉี่ที่2มาจากรูปชื่อรู้ฉี่เอากามกับรูปมารวมกันชื่อปะฉี่จากนั้นมีฉี่ที่มาจากอรูปเอารูปกับอรูปมารวมกันเป็นรู้อฉี่จากนั้นเราก็แบ่งเขาไปว่าถ้าคนที่ปรินิพพานอยู่เขามีชื่อเดียวแหละครับนี้ก็ตั้งนี้5นี้คราวนี้นี้เหล่านี้มาจากไหนถ้าเป็นนี้ในกามก็ชื่อกานี้ถ้าเป็นนี้ในรูปก็ชื่อรู้นี้เอากามกับรูปคือปรินิพพานในปัญจโอการภูมิชื่อปะนี้ถ้าเป็นนี้ที่นายอรูปชื่ออะนี้ถ้าเป็นนี้ที่นายรูปและอรูปชื่อรู้อะนี้มีคนที่ปรินิพพานก็จะต้องคนที่ปรินิพพานเหล่านี้ต้องกำลังต้องเคยเกิดมาก่อนก็เกิดในภูมินี้แหละดังนั้นเราก็แบ่งคนขาเกิดขึ้นมาขาเกิดตั้งไว้เลยว่าเป็นฉี่อุปกติเราก็ตั้งฉี่อุ5ฉี่อุเราก็ใส่ภูมิเข้าไปเฉยๆแล้วครับว่าถ้าเป็นฉี่ที่กำลังเกิดในกามชื่อฉี่กาอุถ้าเป็นฉี่ที่กำลังเกิดในรูปชื่อฉี่รูอุ
ถ้าเป็นฉี่ที่กำลังเกิดในปัญจชื่อฉี่ปาอุถ้าเป็นฉี่ที่กำลังเกิดในอรูปชื่อฉี่อาอุถ้าเป็นฉี่ที่กำลังเกิดในรูปและอรูปชื่อฉี่รู้อาอุจากนั้นเราก็รวบเขาหมดเลยเอาคนที่กำลังตายทั้งหมดคนที่กำลังปรินิพพานทั้งหมดมีชื่อเดียวชื่อว่านี้และคนที่กำลังเกิดทั้งหมดที่เป็นฉี่มีชื่อเดียวคือฉี่อุแค่นี้เราก็ได้แล้วครับฉี่18ตำแหน่งตำแหน่งแรกแล้วก็เราก็มาฝึกบ่อยๆตำแหน่งแรกคือฉี่ตำแหน่ง2คือกาฉี่ตำแหน่ง3คือฉี่กาโอกานิรุฉี่ฉี่รุโอรุนิปะฉี่ฉีปาอุปานิอานิฉีอาอุอานิรู้อาฉีฉีรู้อาอุรู้อานิรวมกันเป็นฉีอุกับนิเนี่ย18ตำแหน่งแล้วเราก็มาฝึกจิ้มจิ้มลงไปว่าถ้าเราพูดถึงคนนี้ภาษาบาลีเรียกว่าอะไรเนาะอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราได้คำย่อว่ากานิพอได้กานิเราก็ต้องไปขยายว่าคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่ากามาวจเรปะรินิพพันตานังแบบนี้นะครับมาชิมตรงนี้สิคนนี้ชื่อว่าอะไรภาษาบาลีเราก็นึกขึ้นมาว่าชื่ออะไรนะเขาต้องชื่อปัจฉิมะภวิกานังรูปาวัจรังอรูปาวัจรังอุปปัชชันตานังพอเราฝึกบ่อยๆแล้วก็จิ้ม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 ไปเดี๋ยว18ตัวก็ออกเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกโครงสร้างนี้นะครับต้องฝึกให้ได้เมื่อวานให้การบ้านไปแล้วนะครับให้เขียนโครงสร้างนี้ด้วยฝึกบ่อยๆเดี๋ยวจะได้เองนะครับแล้วก็ทำให้คุ้นชินนะครับว่างๆไม่มีอะไรก็เอากระดาษขึ้นมาเขียนอย่างนี้แหละครับฉีดเต็ม1ชุดเขียนฉีดเต็ม1ชุดแล้วก็แบ่งเขาเป็น5ฉีดเนี่ยครับแบ่งเขาเป็น5ฉีดแล้วก็ใส่ชื่อภูมิเข้าไปกามรูปปัญจอารูปรูปอารูปแล้วก็แบ่งเขาเป็นนิ5นิฉิอุ5ฉิอุแล้วก็แทรกด้วยภูมิเข้าไปกามรูปปัญจอรูปรูปอรูปแล้วก็ไปรวบเขาว่าเป็นนิทั้งหมดหรือฉิอุทั้งหมดฝึกบ่อยๆอย่างเงี้ยครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับพอฝึกเสร็จแล้วก็มาจิ้มเอาตำแหน่งของเราอย่างเช่นเราบอกว่าคนนี้ชื่ออะไรเนาะเนี่ยครับคนนี้ชื่ออะไรเนาะมาคิดอย่างเงี้ยคิดบ่อยๆคนนี้น่าจะชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับคราวเนี้ยปีที่แล้วเราเรียนมาหลายตัวละปีที่แล้วที่เราเรียนตัวไหนบ้างมาดูกันเลยตัวที่เราเรียนไปแล้วคือฉี่เนี่ยเราเรียนไปละเราคุ้นเคยกับคำว่าฉี่ละฉี่อุเราก็เรียนไปละเราก็คุ้นเคยคำว่าฉี่อุนี้เราเคยเรียนไปละเราก็คุ้นเคยกับคำว่านี้ปะฉิเราเรียนไปแล้วฉิปะอุเราเรียนไปแล้วปะนี้เราเรียนไปแล้วฉิอะอุอะฉิอะนี้เราเรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเรียนไปตั้ง9ตัวแล้วนะครับเหลืออีกแค่9ตัวมาเทอมนี้มาปีนี้ที่เราต้องเริ่มใหม่ตัวที่เราต้องเริ่มใหม่คือฉีกาอุกาฉีกานิฉีรุอุรุฉีรุนิฉีรุอาอุรุอาฉีรุอานิแค่นี้เองนะครับที่เพิ่มมาคอนเซปต์ก็เหมือนกันหมดแล้วครับวิธีการตั้งแต่ปีนี้เขาเยอะขึ้นที่เยอะขึ้นเพราะว่าสภาวะของรูปซ้อนรูปมันมีมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่รูปกับนามหรือนามกับนามอย่างเดียวดังนั้นจึงให้พระบาลีมา
ในหน้าต่อไป134นะครับให้พระบาลีมาแบบนี้ถ้าเป็นฉิเราก็ต้องบอกได้ว่าภาษาบาลีเขาชื่อว่าปัจฉิมภวิกานังพอได้ภาษาบาลีเราก็ไปแปลบุคคลที่เป็นปัจฉิมภวิกะเหล่านั้นแล้วเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับว่าเขาจะชื่ออะไรได้บ้างแต่เรายังไม่ได้รู้องค์ธรรมกันนะครับเมื่อวานในห้องเราให้องค์ธรรมไปแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนองค์ธรรมกันนะครับว่าองค์ธรรมของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างครับใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เราบอกคนแรกเลยองค์ธรรมคือฉิปัจฉิมภวิกานังองค์ธรรมได้แก่ติ1ผล3ที่เป็นฉิซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิเนี่ยฉี่เต็มๆที่เราเรียนแล้วเราก็แยกเขามาเป็นฉิอุกับนิคนนี้ชื่อว่าฉิอุคนนี้ชื่อว่านิได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขะบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของติเหตุกะปฏิสนธิจิต13เจตสิก35กัมมะชะกราบ374นี้ก็ได้แก่อรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของติเหตุกะจุติจิต13เจตสิก35กัมมัชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายแค่นี้เราได้3บาลีแล้วนะครับองค์ธรรมของ3บาลีต่อไปเป็นกาชิขาเกิดกาฉิได้แค่ติ1ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำ2เท่านั้นเพราะบุคคลที่จะไปเกิดในกามได้ต้องเป็นผล2เท่านั้นนะครับพระพุทธเจ้าเป็นติ1นะครับในภพนี้ในที่เรารู้จักกันซึ่งกำลังเกิดในกามสุคติภูมิอีกท่านหนึ่งคืออรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในกามสุคติภูมิเราได้เป็น1คนแต่1คนนี้เราสามารถจะแยกมาเป็นอีก2ท่านคือฉิกาอุและกานิฉิกาอุก็ได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขาบุคคลเบื้องต่ำ2ซึ่งกำลังเกิดในกามสุคติภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของกามาวจระติเหตุกะปฏิสนธิจิต4เจตสิก33กัมมัชกราบ37กานี้ได้แก่อรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในกามสุคติภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของกามาวจระติเหตุกะจุติจิต4เจตสิก33กัมมัชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายที่ได้4เพราะว่าปฏิสนธิจิตในกามเนี่ยมีอยู่8ดวงคืออุเบกขาสันติรณะจิต2มหาวิปากจิต8
ในส่วนของอุเบกขาสันติไม่มีเหตุศูนย์เหตุในส่วนของมหาวิบากแบ่งออกเป็น2ส่วนด้านซ้าย3ด้านขวาวิปได้3เหตุด้านขวาได้2เหตุทวิเหตุกะคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้จิตที่สามารถที่จะมากระทำวิปัสสนาได้มีแค่4ดวงเท่านั้นคือกามาวจระติเหตุกะ4ดวงเท่านั้นเจตสิกที่ประกอบตรงนี้ครับมีได้แค่33ดวงเท่านั้นครับคืออัญญสมานะเจตสิก13สัพพจิตตะโสภณสาธารณะเจตสิก19วิรติอัปปมัญญาไม่ประกอบมีแค่ปัญญาที่เข้าไปประกอบเท่านั้นจึงได้แค่33ดวงเท่านั้นจึงเป็นองค์ธรรมว่าคนที่กำลังเกิดและกำลังตายเป็นพระอรหันต์เนี่ยครับได้เป็นกามาวจระติเหตุกะจุติหรือปฏิสนธินั่นเองจากนั้นเราไปชุดดูของรูปของรูปภาษาบาลีชื่อว่ารุนิรุฉิประธานโทษรุฉิรุฉิองค์ธรรมได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอรหัตตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในรูปภูมิเราได้มาหนึ่งท่านในหนึ่งท่านนี้เราสามารถแบ่งได้อีกสองท่านคือชิรุอุกับรุนิชิรุอุจึงได้แก่ติเหตุกะปุถุชนอันนี้ต้องใส่ฉีด้วยนะครับนี่ค่ะที่เป็นฉีนี่ที่เป็นฉีนะครับต้องใส่เข้าไปด้วยฉีรู้อุได้แก่ติ1ผล3ที่เป็นฉีซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของรูปาวจระปฏิสนธิจิต5เจตสิก35กัมมชะปราบ4รู้นี้ได้แก่อรหัตตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในรูปภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของรูปาวจระจุติจิต5เจตสิก35กัมมชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายจบไป3ชุดมาชุดที่4คือปะนี้ยังไม่ได้แสดงไปปะชีปะชีนี่ง่ายแล้วเคยเจอมาแล้วนะครับปะชีได้แก่ติ1ผล3ที่เป็นฉีซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิอรหัตตผลบุคคล1ซึ่งกำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิแล้วเราก็มาแบ่งเขาเป็น2ส่วนคือเป็นฉีปะอุกับปะนิฉีปะอุได้แก่ติ1ผล3ที่เป็นฉีซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของปัญจโวการะติเหตุกะปฏิสนธิจิต9เจตสิก35กัมมชกราบ374ปะนี้ได้แก่อรหัตตผลบุคคล1ซึ่งกำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโวการติเหตุกะจุติจิต9เจตสิก35กัมมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายจากนั้นเราไปชุดที่เป็นอะนิอะชิอะชิได้แก่ผลเสขะบุคคล3ที่เป็นชิ
ซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในอรูปภูมิชุดนี้เราก็แบ่งเขาออกเป็นขาเกิดขาดับได้อีกเป็นฉิอาอุกับอนิฉิอาอุได้แก่ผลเสขะบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภาวิกะซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของอรูปาวจระปฏิสนธิจิต4เจตสิก30จากนั้นเป็นอนิอนิได้แก่อรหัตตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในอรูปภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของอรูปาวจระจุติจิต4เจตสิก30ปีนี้ต้องใช้คำว่ารูปาวจระนะครับปีที่แล้วใช้คำว่าปีแล้วใช้คำว่าอรูปปฏิสนธิอรูปจุติปีนี้ต้องใช้คำนี้นะครับอรูปาวจระปฏิสนธิอรูปาวระวจระจุติจิตอันนี้มาถึงชุดสุดท้ายคือรู้อาชิรู้อาชิได้แก่ติ1ผล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในรูปภูมิอรูปภูมิในชุดนี้เราก็แบ่งได้อีกเป็นฉิรุอุรุอานิฉิรุอุจึงได้แก่ติเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลเสขบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของมหคตะปฏิสนธิจิต9เจตสิก35กัมมัชกลาบ4กัมมัชกลาบ4เป็นโอปปาติกะในรูปภูมินะครับจักขุโสตมนามนาจักขุโสตมนาแล้วก็ชีวิตะ4กลาบเท่านั้นนะครับจากนั้นอรูปอรหันต์ที่เกิดที่กำลังตายในอรูปและอรูปได้แก่อรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในรูปภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของมหคตะจุติจิต9เจตสิก35กัมมชรูปที่ดับพังสุดท้ายนะครับจบ18ตัวพอดี6ชุดนะครับ6 3 18ตัวพอดีจะกำหนดจำอย่างไรก็ได้นะครับต้องจำให้ครบ18ตัวจะกำหนดจำในกรอบนี้ก็ได้ถ้ากรอบนี้ไม่ถนัดมาฉีกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีการมันเหมือนกันหมดแล้วแต่แนวตั้งหรือแนวฝังแนวนอนอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับแต่ต้องสามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นส่งการบ้านด้วยนะครับนะครับกรุณาแสดงฉิ18แสดงที่1คือตัวย่อ2บาลี3คำแปลก่อนที่จะไปตัวย่อต้องแสดงโครงสร้างก่อนแสดงโครงสร้าง2ตัวย่อบาลี4คำแปล5องค์ธรรมนะครับโครงสร้างก็คืออันนี้แหละครับอันนี้คือโครงสร้างแสดงแบบนี้ก่อนแต่ถ้าท่านใดมีคิดอย่างอื่นก็ได้นะคิดที่แตกต่างจากนี้ก็ได้นะครับแต่ขอให้ครบ18นะครับอย่างบางท่านอาจจะขึ้นฉิ
คาชิรุชิปาชิอาชิรุอาชิเราค่อยไปแบ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับยังไงก็ได้ได้หมดนะครับขอให้ครบ18แล้วครับแล้วก็เป็นชิอุกับนินะครับยังไงก็ได้แต่ของผมดูง่ายดีนะครับใครเรียนกับผมตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับถ้าใครได้เรียนการสาวก็จะคุ้นเคยกับฟอร์แมตนี้นะครับเพราะเราสอนกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วฟอร์แมตนี้นะครับอาจารย์คะรบกวนขอหน้าที่อาจารย์เขียนหมึกสีเหลืองเต็มจอที่เป็นองค์ธรรมด้วยค่ะไปขออันนี้ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะขอบพระคุณค่ะเมื่อวานนี้มีโพสต์อยู่ในห้องแล้วนะครับมีกระดานอันนี้พี่สาวเขาไปดูได้นะครับเหมือนกันตรงนี้เป๊ะๆ เลยนะครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ได้แล้วค่ะก็คือเอาอันนั้นมานะครับ1โครงสร้างคืออันนี้ถามว่าทำไมจะต้องให้รู้อันนี้ก่อนเพราะเขาใช้ไปถึงการ6เลยนะครับภาษาบาลีใน18ตัวเนี่ยใช้หมดทุกตัวไม่มีเหลือเนี่ยได้ใช้ทุกตัวเลยครับจึงต้องรู้ตั้งแต่ตอนนี้ถ้าไม่รู้ตอนนี้เดี๋ยวไปตอนนั้นแล้วเดี๋ยวจะต้องไปนั่งเรียนใหม่จะงงนะครับเวลาเขาดึงสภาวะมาอย่างเงี้ยครับเขาดึงคนนี้มาขี่รู้อาอุเงี้ยครับงงเลยเราจะไปไม่เป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีสภาวะนี้ไหมมีนะครับแสดงในบาลีก็มีนะครับออกสอบไหมออกสอบด้วยนะครับเรื่องของเรื่องจึงต้องให้รู้ไว้ก่อนนะครับ18ตัวนี้สำคัญที่สุดแล้วครับจะเป็นหัวใจของนิโรธะเลยนะครับจะต้องรู้ตรงนี้ก่อนจากนั้นถ้าเรามาโดยสรุปแล้วเครื่องหมายที่เราบอกฉีดเวลาที่เราให้ตั้งว่าในการ3ให้ตั้ง4แถวนะครับการ3ให้ตั้ง4แถวคือบุคคลที่จะไปเกิดในกามภูมิบุคคลที่จะไปเกิดในรูปภูมิบุคคลที่จะไปเกิดในรูปภูมิและบุคคลที่เป็นฉีเนี่ยนะครับบุคคลที่เป็นฉีเนี่ยเราก็แบ่งมาจาก3ภูมิคือคนที่กำลังเกิดและกำลังตายในกามบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายในรูปบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายในอรูปเนี่ยเราเรียกว่าบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายตอนนี้ชื่อว่าปัจฉิมภาวิกะบุคคลคำว่าฉินี่ไม่มีนะครับฉิอยู่ตรงนี้คือบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายเนี่ยในชาตินี้ถึงจะชื่อว่าฉิชาติหน้าเขาไม่มีแล้วนะครับชาติหน้าไม่มีจึงเรียกเขาชาติหน้าไม่ได้พวกนี้ก็เหมือนกันที่เรียกว่าเยรุเยอะไม่ใช่เรียกตรงนี้นะครับคนนี้ถ้าจะชื่อว่าเยรุก็ต้องได้แก่คนที่กำลังเกิดและกำลังตายในกามและรูปคนเหล่านี้ชื่อว่าเยรุชาติหน้าไม่เยรุแล้วนะครับชาติหน้าคือเป็นผลของเขาแล้วเยรุคือกระทำรูปฌานแล้วก็ไปเกิดในรูปภูมิเนี่ยจึงชื่อว่าเยรุเยอะก็ไม่ใช่ตรงนี้เยอะคือคนที่กำลังเกิดและกำลังตายตรงนี้ครับชื่อเยอะนะครับพวกนี้เยอะพวกนี้ไม่ใช่เยอะนะครับพวกนี้ถึงจะชื่อเยอะเนี่ยครับกลุ่มคนที่กำลังเกิดและกำลังตายเพราะฉะนั้นปัจฉิมภาวิกะบุคคลก็คือพวกนี้นะตรงนี้ไม่มีแล้วตรงนี้เป็นสภาวะให้คิดเฉยๆนะครับดังนั้นเวลาที่เราบอกว่าเวลาที่เราให้มาหาว่าปัจฉิมภาวิกะบุคคลเนี่ยครับมันจะชื่ออะไรได้บ้างเวลาเราออกชื่อมาถ้าเราบอกว่าถ้าเราติ๊กองค์ธรรมคนนี้เราบอกได้เลยว่าคนนี้กำลังเกิดและกำลังตายและเป็นฉีด้วยเพราะฉะนั้นชื่อบาลีเขาจะต้องชื่อว่ากาฉิเนี่ยครับกำลังเกิดและกำลังตายใช่ไหมครับกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิเขาต้องชื่อว่ากาฉิเราเปลี่ยนบ้างเราไม่เอาจุดนี้เราเปลี่ยนจุดบ้างเราบอกว่าถ้าเขากำลังเกิดและกำลังตายตรงนี้จะต้องชื่ออะไรเราบอกได้ทันทีเลยว่าบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิแล้วเป็นฉีด้วยภาษาบาลีเขาต้องชื่อว่ารุฉีคราวนี้เราเปลี่ยนใหม่เราบอกว่าเอา4คนนี้เลยกำลังเกิดและกำลังตายในกามและรูปภาษาบาลีเขาต้องชื่ออะไรเราบอกกามและรูปมารวมกันชื่อว่าปาชิเนี่ยครับภาษาบาลีก็เปลี่ยนละ
ี่ยนเป็นปะฉิพ่อกามและรูปมารวมกันแล้วพอเราเปลี่ยนใหม่คนนี้เราไม่เอาละลบทิ้งเอามาเป็นคนนี้แทนคนที่เป็นปัจฉิมะภวิกะแล้วกำลังเกิดแล้วกำลังตายในอรูปภาษาบาลีมีชื่อเดียวชื่อว่าอะฉิหรือว่าเราบอกว่าเราเอาหมดทุกคนเลยเขาจะชื่ออะไรเนี่ยครับทุกคนชื่อเดียวทุกคนชื่อว่าฉิเนี่ยครับเพราะฉะนั้นบุคคลถ้าเราติ๊กลงไว้ทุกที่บุคคลเหล่านี้ก็ชื่อว่าทั้งหมดรวมกันมีชื่อเดียวชื่อว่าฉิหมดเลยแต่ในยมกเราไม่ได้แสดงเท่านี้เราแสดงบางจุดก็ได้อย่างเช่นถ้าเราแสดงแค่จุดใดจุดหนึ่งเราต้องบอกได้ทันทีว่าเขาชื่ออะไรถ้าเราแสดงจุดนี้ถ้าเราแสดงจุดนี้คนที่กำลังเกิดในกามภูมิแล้วเป็นฉิด้วยแล้วเราตั้งไงไว้ล่ะนี่เราตั้งแบบนี้คนที่กำลังเกิดในกามภูมิแล้วก็เป็นฉิด้วยภาษาบาลีชื่อว่าฉิกาอุเนี่ยครับเราต้องรู้ว่าคนนี้ชื่อว่าฉิกาอุแล้วถ้าเราบอกเราไม่เอาคนนี้ละเราเปลี่ยนใจเราไปเอาคนอื่นบ้างเรามาเอาคนนี้แทนคนเดียวคนนี้จะชื่ออะไรแล้วก็มาดูคนนี้จะชื่ออะไรละเป็นฉีในกามแต่ขาตายเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นกานิจากนั้นเราบอกเราเปลี่ยนคนบ้างเราบอกเราจะเอาคนนี้คนเดียวคนที่เป็นฉีขาเกิดดูซิในรูปฉีขาเกิดในรูปเขาจะชื่ออะไรล่ะฉีรู้อุเราก็บอกคนนี้ถ้าเราติ๊กแบบนี้เขาต้องชื่อว่าฉีรู้อุเราเปลี่ยนบ้างคนนี้ไม่เอาละเรามาเอาคนนี้บอกว่าถ้ากำลังเป็นปรินิพพานในรูปชื่ออะไรแล้วก็มาดูถ้าปรินิพพานในรูปเขาจะต้องชื่อว่ารุนิแล้วก็บอกเขาชื่อรุนิคราวนี้เรามาเปลี่ยนใหม่เราไม่เอาละเราบอกเราจะติ๊กใหม่แล้วนะเราจะติ๊กสองคนนี้เขาจะชื่ออะไรเป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในกามและรูปกามและรูปรวมกันชื่อว่าปัญจกำลังเกิดในกามและรูปชื่อว่าปัญจภาษาบาลีเปลี่ยนไปแล้วชื่อว่าฉิปาอุคราวนี้เราบอกเราเปลี่ยนใหม่เราไม่เอาละเราจะเอาเป็นคนนี้แทนเป็นพระอรหันต์ที่สำเร็จอยู่ในกามและรูปเป็นพระอรหันต์อยู่ในกามและรูปสำเร็จในกามและรูปชื่อใหม่แล้วชื่อว่าปะนิเราบอกเราเปลี่ยนเราไม่เอาเปลี่ยนบุคคลอื่นบ้างเราจะเอาบุคคลนี้เป็นฉีดที่เกิดในอรูปกำลังเกิดอยู่เป็นฉิที่กำลังเกิดอยู่ในรูปต้องชื่อว่าฉิอาอุเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนมาเป็นคนที่กำลังตายในอรูปบ้างกำลังปรินิพพานในอรูปภาษาบาลีชื่ออะไรล่ะนี่ไงเป็นอยู่ในอรูปและกำลังปรินิพพานชื่อว่าอานิจากนั้นเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคนใหม่ละคนนี้ไม่เอาเปลี่ยนเป็นคนที่กำลังเกิดเป็นฉีดที่กำลังเกิดอยู่ในรูปและอรูปถ้าอยู่ในรูปและอรูปแล้วเป็นฉีดด้วย
ภาษาบาลีชื่อชิรุอาอุแล้วก็บอกสองคนนี้ชื่อว่าชิรุอาอุแล้วบอกเราเปลี่ยนใหม่เราไม่เอาสองคนนี้ละเปลี่ยนใจเปลี่ยนเอาคนอื่นบ้างละเปลี่ยนเอามาเป็นคนที่กำลังปรินิพพานอยู่ในรูปภูมิอรูปภูมิคนที่เป็นฉิในรูปภูมิอรูปภูมิและปรินิพพานชื่อว่ารุอนิคราวนี้เราบอกเราเปลี่ยนใจละเราเปลี่ยนคนอื่นบ้างเราเปลี่ยนมาเอาเป็น3คนที่เป็นฉิกำลังเกิดเลยถ้า3คนที่เป็นฉิกำลังเกิดมีชื่อเดียวคือฉิอุเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราเอาองค์ธรรมคนนี้3คนนี้ซึ่งกำลังเกิดภาษาบาลีรวบไปเลยชื่อว่าฉิอุแล้วพอเราเปลี่ยนใหม่เอาเป็นคนที่กำลังปรินิพพานในทั้ง3ภูมิเลยกามรูปอรูปถ้าปรินิพพานในกามรูปอรูปภาษาบาลีมีชุดเดียวคือนิดังนั้นถ้าเราติ๊ก3คนนี้คือรวบเขาหมดเลยมีชื่อเดียวคือนิสรุปแล้วก็คือฉิ18นั่นเองนะครับเอามาจากตรงนี้แหละถ้าตรงนี้เราหาได้สามารถว่าบาลีได้นิโรธะการ3รอดหมดเลยนะครับอันนี้แหละที่ยากมีแค่นี้นอกนั้นก็คือหยิบตรงไหนเอาไปแสดงองค์ธรรมตรงนั้นไหวไหมครับไม่ยากนะมาจากตรงนี้ถ้าอยู่ในห้องเนี่ยเราจะได้ทดสอบกันเหมือนกับเมื่อวานนี้ที่ท่านใดเข้าไปในห้องเนี่ยจะได้ทดสอบกันแบบนั้นน่ะจิ้มตรงไหนต้องบอกชื่อบาลีได้บอกชื่อองค์ธรรมได้อย่างนั้นสำคัญที่สุดนะครับตอนนี้พอให้กลับไปทำเองที่บ้านเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเจนเพราะมันจะจำไม่ได้นะครับพอเขียนเสร็จปั๊บหลังเขียนมันก็จำไม่ได้แล้วครับลืมละแต่ถ้าอยู่ในห้องเนี่ยมันจะได้กำหนดจำร่วมกันนะครับแล้วมันจะมีตัวให้ช่วยจำได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นฉีมาจากตรงนี้นะครับเข้าใจไหมมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวจะไปชุดที่2แล้วนะครับชุดนี้ฉีด18อันนี้ต้องตามนี้ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นการบ้านนะครับเดี๋ยวส่งการบ้านด้วยที่อชวเขาทราบแล้วนะครับการบ้านก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเมื่อวานนี้ให้ตัวท่องตัวหนึ่งสำหรับการเป็นข้อสอบสัมภาษณ์นะครับมนาธรรมานะครับอุที่4ยัสสาวาปนะธรรมายตนังนุปัชชิสติตัสสะมนายตนังนุปัชชิสติติถามมนาถามรูปเหมือนกันหมดนะครับตอบอามันตานะครับยกเอาฉิเป็นองค์ธรรมนะครับก็คือต้องหยิบเอาองค์ธรรมฉิอ่ะหยิบองค์ธรรมคนนี้มาเป็นตัวตอบนะครับเมื่อวานนี้ก็อันนี้แทบจะไม่ต้องท่องนะน่าจะได้อยู่แล้วทุกท่านนะครับโอเคถ้าอันนี้ผ่านนะครับมันจะไปต่อแล้วนะเพราะฉะนั้นพอเราว่าบาลีว่าตัวย่อว่าคำแปลว่าองค์ธรรมได้อันนี้น่าจะรอดหมดแล้วไม่น่าจะมีปัญหาก็ต้องไปฝึกแล้วครับถ้าผมถามถึงตัวนี้ยกตัวนี้คือใครถ้าผมยกตัวนี้มาให้พูดภาษาบาลีฉิกาโอเราก็ต้องท่องได้ว่าปัจฉิมะภวิกานังกามาวัจรังอุปปัชชันตานังเมื่อปัจฉิมะภวิกะบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในกามภูมิองค์ธรรมได้แก่ติเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลเสขบุคคลเบื้องต่ำสองที่เป็นปัจฉิมะภวิกะซึ่งกำลังเกิดในกามสุคติภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของกามาวจระติเหตุกะปฏิสนธิจิต4เจตสิก33กัมมชกลาบ3 7เนี่ยต้องตอบได้นะครับหรือผมบอกเอาคนนี้รูนี้ภาษาบาลีชื่อว่าอะไรเราต้องตอบได้ว่าชื่อรูปาวจเรปรินิพพันตานังเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพพานในรูปภูมิองค์ธรรมได้แ
อรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในรูปภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของรูปาวจระจุติจิต5เจตสิก35กรรมชะกราบจับกรรมชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายจิ้มตรงไหนบอกได้ปั๊บอันนั้นคืออันที่1ที่สำเร็จแล้วอันที่2พอเราไปดูในโครงสร้างของเราโครงสร้างของเราคือฉิมาจาก3ที่กามรูปอรูปถ้าผมบอกว่าผมจะเอาคนนี้ต้องตอบได้ว่าเขาคือใครเป็นพระอรหันต์ที่กำลังปรินิพพานในรูปภูมิภาษาบาลีต้องดึงให้ออกภาษาบาลีเขาคือรู้นี้เราก็บอกรู้นี้ภาษาบาลีเต็มๆชื่อรูปาวัจเรปรินิพพานตานังเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพพานในรูปภูมิองค์ธรรมได้แก่อรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในรูปภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของรูปาวจระจุติจิตหนึ่งเจตสิก35กรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายหรือผมต้องการคนนี้ผมต้องการคนนี้อยากทราบว่าคนนี้ชื่ออะไรก็ต้องตอบได้ว่าคนนี้เขาชื่อว่าฉิกาอุปัจฉิมภวิกานังกามาวจรังอุปปัชชันตานังเมื่อปัจฉิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในกามภูมิองค์ธรรมได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขบุคคลเบื้องต่ำสองที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในกามสุคติภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของกามาวจระติเหตุกะปฏิสนธิจิต4เจตสิก33กรรมชกราบ3 7อย่างเงี้ยต้องตอบได้นะครับหรือจะเอาคนนี้2คนนี้รวมกันภาษาบาลีว่าอย่างไรตัวย่อว่าอย่างไรต้องตอบได้ตัวย่อเขาต้องคือฉิรุอาอุภาษาบาลีคือปัจฉิมภวิกานังรูปาวจรังอรูปาวจรังอุปปัชชันตานังเมื่อปัจฉิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิองค์ธรรมได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขะบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของมหคตะปฏิสนธิจิต9เจตสิก35กรรมชกราบ4จบแค่นี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราทำบรรลุ2เป้าหมายนี้ได้นะครับเราจะเรียนอย่างสนุกแล้วนะครับแต่ที่มีปัญหากันทุกรุ่นก็คือว่าจำไม่ได้พอชี้ลงไปเนี่ยบอกไม่ได้นะครับว่าองค์ธรรมคนนี้คือใครเนี่ยถ้าท่องได้ก็คือไม่มีปัญหาถ้าเห็นสังเกตได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นท่องยังไงนะครับไม่มีความเข้าใจตรงนี้หาไม่ได้นะครับท่องได้18ชื่อแต่มองตรงนี้ไม่เข้าใจก็หาไม่ได้เหมือนกันจึงบอกไม่ต้องท่องนะครับใช้สังเกตเอาง่ายกว่านะครับสังเกตจุดตรงนี้แหละว่าเขาจะเชื่ออะไรแล้วก็มาสังเกตบ่อยๆถ้าเราบอกเราเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนเอาคนนี้เราต้องการ2คนนี้เฉพาะสีเหลืองเนี้ยเขาจะเชื่ออะไรแล้วบอกถ้าเป็นคนที่กำลังปรินิพพานในกามในรูป
เพราะฉะนั้นบาลีเขาต้องมีชุดเดียวสิกามรูปโลกันชื่อว่าปัญจปรินิพพานคือนี่ละเราก็ต้องแสดงองค์ธรรมได้หรือว่าเราเปลี่ยนใหม่เราเอาคนนี้มาบวกกันเอาคนนี้มาบวกกับคนนี้เขาจะชื่ออะไรนะถ้าเป็นปัชชิมะภวิกะซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิเขาจะชื่ออะไรล่ะพระบาลีก็ต้องชื่อว่าอาชิสิถูกไหมเอามาบวกกันก็คือปะนี้และอาชิอย่างเงี้ยนะครับเราต้องทำได้พอเราสามารถทำได้ปั๊บจึงเข้าไปสู่หลักการใหม่หลักการหนึ่งคือหลักการในการเรียงองค์ธรรมพระบาลีเรียงวิพังคบาลีหลักการเขามีอย่างนี้หลักการหนึ่งคือเอาคนมากก่อนคนน้อยหลักการที่สองคือรูปขันธ์ก่อนนามขันธ์หลักการที่สามคือขันธ์มากก่อนขันธ์น้อยหลักการที่สี่คือคุณธรรมมากก่อนคุณธรรมน้อยมีสี่หลักการเท่านั้นใช้4หลักนี้ออกบาลีได้ทันทีอย่างเช่นเรามาดูถ้าเราบอกเอา2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันปะนี้กับอาชิอันนี้ขออนุญาตลบทิ้งนะครับเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างปะนี้กับอาชิดูว่าตัวไหนจะแสดงก่อนแล้วก็เอา4หลักนี้แหละมาดูใน4หลักนี้ระหว่างคนมากกับคนน้อยอาชีย่อมมากกว่าถูกไหมครับเพราะอาชีคือผล3กับอรหัตผล4คนเนี่ยป่านนี้คืออรหัตผลคนเดียวแต่เราบอกว่าอันที่2คือใครรูปขันธ์ก่อนนามขันธ์อาชีไม่แต่นามขันธ์ป่านนี้มีรูปขันธ์ด้วยหลักการที่3คือขันมากก่อนขันน้อยปะนี้มี5ขันอะฉิมีแค่4ขันคุณธรรมมากก่อนคุณธรรมน้อยพระอรหันต์คนเดียวย่อมมีคุณธรรมสูงกว่าผล3แน่นอนเพราะฉะนั้นปะนี้ชนะเวลาเราว่าบาลีจึงว่าเป็นปัญจโวกาเรปารินิพพานตานังก่อนแล้วค่อยเป็นอรูเปปัจฉิมภวิกานังหรือเราจะเทียบอื่นๆก็ได้ไม่จะเทียบไม่จำเป็นต้องเทียบอย่างนี้ก็ได้เราไปเทียบกันระหว่างอสันกับอรูปอสันกับอรูปคนมากก่อนคนน้อยคนนี้เขาชนะรูปขันธ์ก่อนขันธ์มากก่อนขันธ์น้อยคุณธรรมบอกไม่ได้นะครับบอกไม่ได้คนนี้มากจะมากกว่าแต่เขาเอาขันธ์มากก่อนขันธ์น้อยก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นต้องเป็นข้อสังเกตนะครับว่าเวลาเขาแสดงเนี่ยเขาเอารูปก่อนนามอันนี้ก็จะใหญ่สุดอันนี้ต้องสังเกตนะครับต้องสังเกตเอาแต่หลักการก็มีอย่างนี้จริงๆยกเว้นคู่นี้นะครับถ้าเป็นปัจฉิมภวิกะเอาหลักการนี้ไปใช้ได้ทันทีนะครับยกเว้นคู่นี้อสันและอรูปนะครับที่เขาจะไม่เหมือนคนอื่นเขาเขายกเอาขันมากก่อนขันน้อยมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียงวิพังคบาลีในอนาคตนะครับยกเว้นคู่นี้นะยกเว้นอสันกับอรูปนะครับให้ใช้เข้าไปในหลัก4หลักนี้เลยได้เลยนะครับอย่างเช่นเรามีสังอุหรือสังจะกับอุหรืออาจจะอย่างเงี้ยครับเอาสองอย่างเข้าไปแสดงชัดเจนที่สุดเลยนะครับมองเห็นได้ทันทีว่าเราจะแสดงอันไหนก่อนเงี้ยครับ
แทนที่จะท่องคิดเอาได้เลยนะครับหลักการนี้จริงๆเลยก็มี2หลักนี้เท่านั้นพอเราเรียงวิพังคบาลีได้แล้วเราสามารถที่จะบอกได้ว่าฉีด18ตำแหน่งคือยังไงได้แล้วเราก็จะผ่านช่วงแรกไปแต่ก็ยังไม่ผ่านไปหมดมีอีกอันนึงที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมคือชุดแรกของการแบ่งวิพังคบาลีคือเย6ตำแหน่งนี้เห็นไหมครับในเย6ตำแหน่งนี้ตรงนี้ผมขออนุญาตลบนะครับจะใช้พื้นที่นะครับเราบอกว่าเรามีเยรูปาวจรังแล้วเราก็แบ่งข้อเป็น2อย่าง2อย่าง2อย่างต้องตัดทิ้งนะครับแบ่งข้อเป็น2อย่าง2อย่าง2อย่างหมดที่เราแบ่งเพราะเราจะใส่อุกับจะเข้าไปคราวนี้เราจะแบ่งยังไงล่ะเราบอกว่าในเยรูปาวจรังก่อนองค์ธรรมได้แก่ติ1ขนต่ำ2ซึ่งกำลังเกิดในกามกับติ1ตีเนี่ยเอาเขียนใหม่ดีกว่าเล็กหน่อยครับเราบอกว่าคนที่จะไปรูปประภูมิมาจากกามและรูปคนที่กามนี่คือติ1ผลต่ำ2คนที่ตายเป็นติ1ผล3กับคนที่เกิดจากรูปคือติ1ผล3และติ1ผล3เราจะแบ่งยังไงนะครับว่าจะได้รู้ว่าอันไหนล่ะที่จะเป็นอุปปัชฌันตานังอันไหนจะเป็นจวันตานังจะแบ่งยังไงนะครับในอรูปภูมิก็เหมือนกันอรูปคนก็มาจากกามรูปอรูปแล้วเราก็แบ่งเขาออกในส่วนแรกของอรูปคือติ1ผล2เหมือนเดิมขาตาย3ในรูปเป็นติ1ผล3 3อรูปเป็น3 3เราจะแบ่งยังไงล่ะจะได้รู้ว่าเป็นจะหรือเป็นอุหลักการคือให้ดูแค่กามอย่างเดียวดูแค่ตรงนี้อันเดียวตรงอื่นไม่ต้องไปดูข้างล่างที่เป็นสีชมพูเนี่ยว่าองค์ธรรมแต่บาลีไม่ออกเลยไม่มีบาลีแฝงอยู่เลยนะครับถ้าเครื่องหมายไปตกตรงไหนเราจะไม่ว่าบาลีตรงนั้นออกมาว่าองค์ธรรมอย่างเดียวตัวที่เราจะว่าองค์ธรรมคือที่กามเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้ามีเครื่องหมายไปติ๊กตรงกามขาหน้าเราจะเรียกเขาว่าอุแล้วนะครับเยรูปาวจรังอุปปัชชิตวาปรินิพพายิสันติเตสังอุปปัชชันตานังหรือว่าถ้าเราไปเครื่องหมายเป็นติ๊กตรงข้างหลังของกามเราจะเรียกเขาว่าเยรูปาวจรังอุปปัชชิตวาปรินิพพายิสันติเตสังจวันตานังถ้ามีเครื่องหมายไปติ๊กตรงกามขาเกิดแล้วจะไปอรูปเราจะเรียกเขาว่าเยอรูปังอุปปัชชิตวาปรินิพพายิสันติเตสังอุปปัชชันตานังถ้ามีเครื่องหมายไปติ๊กที่กามขาตายเราจะเรียกเขาว่าเยอรูปังอุปปัชชิตวาปรินิพพายิสันติเตสังจวันตานังดังนั้นตัวตัดสินคือในกามเท่านั้นนะครับถ้าไปติ๊กตรงเนี้ย
ว่าวิพังคบาลีไม่ออกเลยนะครับว่าไม่ได้ต้องออกกรรมยึดเป็นหลักเพราะฉะนั้นให้กำหนดจำเลยว่าถ้ามีเครื่องหมายที่ไปเกี่ยวข้องกับกามขาหน้าขาหลังถึงจะว่าบาลีได้องค์ธรรมส่วนเหลือว่าไม่ได้เราจึงได้มาเป็นคอนเซปต์หนึ่งคอนเซปต์ที่ว่าคือจะอะหรือจะรุกะขาหน้าชื่อว่าอุกะขาหลังชื่อว่าจะรู้หรือจะอะกะขาหน้าชื่อว่าอุกะขาหลังชื่อว่าจะทันทีนะครับองค์ธรรมชุดนี้ติ๊กไปก็ไม่มีประโยชน์เอาองค์ธรรมไปใช้แต่ว่าบาลีไม่ได้นะครับแต่ว่าบาลีได้เฉพาะที่กามเท่านั้นเราจึงบอกเราได้เป็นคอนเซปต์มา1คอนเซปต์ทั้ง2อันถ้าอยู่ข้างหน้ากอไก่ที่จะไปอยู่ในข้างหน้ากามที่จะไปรูปภูมิให้เรียกว่าอุทันทีอยู่ขาหน้าของกามแล้วจะไปอรูปให้เรียกว่าอุทันทีอยู่ขาหลังของกามที่จะไปรูปเรียกว่าจะทันทีอยู่ขาหลังของกามที่จะไปอรูปเรียกว่าจะทันทีเวลาที่เราจะท่องกันเราจะท่องว่าจะอะหรือจะรู้กะขาหน้าชื่อว่าอุกะขาหลังชื่อว่าจะนะครับดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าเราจะเอาองค์ธรรมคนนี้ลองบอกภาษาบาลีมาสิชื่อภาษาบาลีอะไรเราบอกได้ทันทีเลยว่าจะอะหรือจะรู้กะขาหน้าชื่อว่าอุกะขาหลังชื่อว่าจะเราก็แสดงชื่อออกมาเลยคือว่าเยรูปาวัจรังอุปปัชิตตวาปริตนิพายิสันติเตสังจะวันตานังหรือบอกเราเอาคนนี้ลองบอกชื่อบาลีมาซิเขาชื่ออะไรเราเข้าคอนเซปต์นี้จะอะหรือจะรู้กะขาหน้าชื่อว่าอุเนี่ยกะขาหน้าชื่อว่าอุเราบอกทันทีได้เราบอกบาลีได้ทันทีเลยว่าเยอะรูปังอุปปัชิตวาปรินิพพายิสันติเตสังอุปปัชชันตานังนะครับแล้วเราก็องค์ธรรมไปแสดงองค์ธรรมเดี๋ยวไปแสดงตามคู่ต่างๆนะครับที่จะแสดงอันนี้มันละเอียดมากเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นแล้วอธิบายอีกทีแต่เราต้องได้คอนเซปต์นี้นะครับจะอะหรือจะรู้กะขาหน้าชื่อว่าอุกะขาหลังชื่อว่าจะนะครับผมถามใหม่ถ้าไปเรียนในห้องจะสนุกกว่านี้นะครับเพราะว่าเราถามได้เรื่อยๆตอนนี้เวลาเราบอกว่าการสี่เราให้ตั้งองค์ธรรมทั้งหมด4แถวนะครับคือกามรูปรูปและฉิจากนั้นเราก็บอกว่ากามมาจาก4ภูมิรูปมาจาก2ภูมิอรูปมาจาก3ภูมิคนที่เป็นฉิคือเป็นฉิได้4 3ภูมิคราวนี้เราบอกเดี๋ยวเราจะเอาองค์ธรรมคนนี้นะให้บอกหน่อยซิว่าองค์ธรรมเขาชื่ออะไรเอาองค์ธรรมคนนี้เอาองค์ธรรมคนนี้บวกกับคนนี้บวกกับคนนี้เขาจะชื่ออะไรเราก็ต้องบอกได้ทันทีว่าถ้าเป็นกามเป็นรูปกำลังปรินิพพานภาษาบาลีต้องบอกได้ถ้าเป็นกามขาหลังที่จะแปลรูปต้องบอกบาลีได้ถ้าเป็นรูปขาหลังที่จะที่เป็นกามขาหลังที่จะไปเป็นรูปต้องบอกบาลีได้เพราะฉะนั้นบาลีคนแรกเราก็เอาฉี่18มาตอบถูกไหมครับ48คนที่กำลังตายในปัญจะชื่ออะไรครับปะนี้ไหมปะนี้ตอนนี้องค์ธรรมที่อยู่ในกามขาหลังภาษาบาลีจะเรียกว่าอะไรเราบอกเราเวลาที่จะไปหาบาลีในกามและในรูปและอรูปเราให้ตั้งว่าอะไรครับจะรู้
หรือจะอะกะขาหน้าชื่อว่าอุกะขาหลังชื่อว่าจะคราวนี้เราเอากะขาหน้าขาหลังเราเอากะขาหลังต้องชื่อว่าจะดังนั้นภาษาบาลีเราได้ทันทีเลยว่าคนนี้ชื่อว่าเยรูปาวจรังต่ออรูปอรูปาวจรังอุปปะปัจฉิตวาปรินิพพายิสันติเตสังจะจะวันตานังนี่แหละครับหลักการมีแค่นี้ที่จะเอาไปว่าองค์ธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างยากนะครับสำหรับการนี้สำหรับนิโรธวาระเขามีรายละเอียดเยอะนะครับจะว่าให้ได้ดังนั้นก่อนที่จะไปทำนิโรธวาระได้จะต้องแม่นยำสองส่วนส่วนหนึ่งคือเย6นี่แหละครับต้องแม่นยำกับฉี่18นะครับสองส่วนนี้ต้องได้กลับไปฝึกนะครับถ้าไม่ได้เข้าห้องต้องฝึกนะครับฝึกเองอาจารย์คะตรง บรรทัดที่4ค่ะเยอรูปังอุปปัชิตวาปรินิพพายิสันติมี5หรือเปล่าต้องมีเลข5ไหมไม่มีครับนี่ขีดทิ้งครับเอาทิ้งไปพี่ผมเอามาเกินครับเย5มันต้องเข้าไปส่วนขององค์ธรรมนะครับองค์ธรรมนะโอเคไหมอันนี้ต้องแม่นยำนะครับพี่คือว่าถ้าไม่แม่นยำตรงนี้บาลีไม่ออกเลยนะครับแล้วเวลาเอาไปว่ายมกแล้วมันจะงงนะครับเราต้องได้2หลักการนี้ให้ได้ก่อนนะครับพอได้2หลักการนี้เดี๋ยวจะมีหลักการอื่นๆอีกนะไม่หมดแค่นี้หลักการที่ว่าคือเราจะตัดบทบาลีหรือไม่ตัดบทบาลียังไงอีกนะครับต้องเข้าไปดูแต่ละคู่ยมกนะครับต้องดูอีกทีนึงเพราะฉะนั้นที่เน้นมากๆตรงนี้คือถ้าเราเข้าใจโครงสร้างการเรียกบาลีเราเข้าใจโครงสร้างการหยิบองค์ธรรมไปใช้เนี่ยจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับพอไม่มีปัญหาที่เหลือเราก็คือเข้าไปคิดยมกได้ทันทีนะครับโอเคไหมงั้นเราไปคิดยมกกันนะครับฝากไว้ตรงนี้นะต้องรู้นะครับรู้ในส่วนของเย6และฉี่18เนี่ยต้องจำได้นะครับถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปเรียนแล้วจะงงแรกๆยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อย่างที่บอกไม่ต้องจำนะครับใช้สังเกตเอานะครับถ้าไม่สังเกตเนี่ยมันจำไม่ไหวหรอกครับมันเยอะนะครับใช้สังเกตเอาแบบนี้หลักการก็คือว่าตั้งฉีดเต็มๆ1ฉีดขาเกิดชื่อฉีอูขาดับชื่อนี้นะครับแล้วก็มาตั้ง5นี้5ฉีอูแล้วก็แทรกได้ภูมิเลยนะครับมีฉี5ฉีแบ่ง5นี้5ฉีอุแล้วก็แทรกได้ภูมิเลยกามรูปปัญจอรูปรู้อะกามรูปปัญจอรูปรู้อะกามรูปปัญจอรูปรู้อะพอได้โครงสร้างแบบนี้ก็เอาไปเรียกเลยครับจิ้มตรงไหนก็ได้ตรงนั้นที่เอาไปเรียกตรงไหนเรียกตรงนี้เอาตรงนี้ไปเรียกหัดเอาไปจิ้มบ่อยๆชี้จุดบ่อยๆว่าเขาจะเรียกว่าอะไรชี้กันเองนี่แหละครับตั้งขึ้นมากามรูปอรูปแล้วลองชี้เข้าไปดูครับชี้ว่าจุดนี้ใช่ไหมจุดนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยครับถ้าเข้าไปในห้องก็จะเห็นไม้เหลืองๆของผมครับผมจะเอาไม้เหลืองๆนั้นนะชี้นะครับเป็นนิ้วเหลืองๆครับชี้ว่าตรงนั้นคืออะไรตรงนี้ชื่ออะไรตรงนี้องค์ธรรมคือใครอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยครับเมื่อวานนี้ที่อชวก็วนอย่างนั้นอยู่ชั่วโมงนึงนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจนะครับว่ามาอย่างไรเดี๋ยววันจันทร์ก็ไปวนตรงนั้นใหม่นะครับวนจนเข้าใจนะครับจนจำได้ทั้งห้องก่อนค่อยไปต่อนะครับแล้วเราก็มาเข้าหลักการที่2ที่นอกจากฉีคือนี่ของเย6ของเย6ก็มีหลักการเท่านี้เองจะรู้หรือจะอะกะขาหน้าชื่อว่าอุกะขาหลังชื่อว่าจะเท่านั้นเองนะครับหลักการมีแค่นี้
พราะหลักการแค่นี้ได้เดี๋ยวเรามาแบ่งองค์ธรรมละทีหลังแล้วแต่คู่เลยนะครับคู่ไหนคู่นั้นเดี๋ยวเรามาแสดงองค์ธรรมกันโดยละเอียดอีกทีหนึ่งพอได้จุดนี้เข้ายมกเข้ายมกมีข้อแก้ไขนะครับคู่แรกเลยจักขากับโสตะนะครับเอกสารหน้า21ผิดนี่ผิดตรงนี้ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายอันนี้แก้ด้วยนะครับหน้า21ผิดแค่นี้แหละครับผิดอันเดียวซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในปัญจโวการภูมิอีกครับหน้า21แก้องค์ธรรมด้วยนะครับจากนั้นเรามาเข้ายมกกันหลักการของนิโรธะจะดับหลักการของจะดับมีสองอย่างคือหนึ่งถ้าชาติหน้ามีอายตนะนั้นก็จะดับชาติหน้าหลักการที่หนึ่งหลักการที่สองถ้าชาติหน้าไม่มีอายตนะนั้นให้ดูว่าชาตินี้ขาเกิดมีหรือไม่ถ้ามีจะดับตอนตายสองหลักการจะดับมีอยู่สองหลักการคือหนึ่งว่าชาติหน้ามีเกิดใหม่ชาติหน้ามีอายตนะนั้นไหมถ้าชาติหน้ามีอายตนะนั้นอายตนะนั้นก็จะไปดับชาติหน้า2ให้ดูว่าชาติหน้านั้นมีไหมถ้าชาติหน้าไม่มีอายตนะนั้นแล้วดูว่าชาตินี้ขาเกิดอ่ะมีอายตนะนั้นไหมถ้าขาเกิดมีอายตนะนั้นอายตนะนั้นจะไปดับตอนตายนะครับ2หลักการเท่านั้นชาติหน้ามีไปดับชาติหน้าชาติหน้าไม่มีดูขาเกิดว่ามีไหมชาตินี้มีจะดับตอนตาย2อย่างเท่านั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะไปดูในจักขายตนะจักขายตนะจะดับในหนังสือหน้า3 93นะครับปัจจนิก407จักขายตนะจะดับแก่บุคคลใดแล้วเราบอกบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายถ้าจะไปเกิดอยู่ในกามภูมิอายตนะเกิดได้11อย่างไปเกิดในรูปภูมิอายตนะเกิดได้5อย่างไปเกิดในรูปภูมิอายตนะเกิดได้2อย่างเป็นฉิอายตนะจะไม่เกิดเลยดังนั้นให้เราไปเข้า2คอนเซปต์ถ้าชาติหน้ามีเขากำลังเกิดและกำลังตายอยู่แล้วถ้าชาติหน้าไปเกิดในกามจักขาจะดับไหมเราก็บอกชาติหน้ามีไม่มีมีนี่ชาติหน้ามีจักขาเพราะฉะนั้นคนที่กำลังเกิดและกำลังตายในกามในรูปอรูปและอสัญถ้าจะไปเกิดในกามจากขาจะดับแน่นอนเพราะในกามนั้นมีนะครับเกิดชาติหน้าก็ต้องตายชาติหน้าอีกทีหนึ่งก็ตายในกามเพราะฉะนั้นถ้าตายในกามจากขาจะดับแน่นอนถามต่อไปถ้าเขาไปเกิดในรูปล่ะคนที่กำลังเกิดและกำลังตายในกามและในรูปถ้าเขาไปอยู่ในรูปภูมิแล้วมีจากขาเพราะฉะนั้นชาติหน้ามีจักขาชาติหน้าก็จะดับด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จะไปอยู่ในรูปจักขายตนะจะดับจากนั้นไปดูต่อไปคนที่จะไปเกิดในอรูปภูมิชาติหน้าไม่มีจักขาละเข้าหลักเกณฑ์ที่2ข้อ2บอกว่าถ้าชาติหน้าไม่มีให้ดูชาตินี้ขาเกิดถ้าขาเกิดมีจักขาจักขาจะไปดับตอนตายเนี่ยครับขาเกิดในกามขาเกิดในรูปมีจักขาเพราะฉะนั้นตอนที่เขาจะไปตายเนี่ยครับตอนที่เขาจะไปตายเนี่ยจักขาจะดับ
จักขาจะดับคือดับในชาตินี้แหละแต่ชาติหน้าไม่ดับแล้วนะครับไปดูฉิสิว่ามีชาติหน้าไหมฉิชาติหน้าไม่มีนะครับชาติหน้าไม่ดีไม่มีให้เข้าข้อ2ว่าดูชาตินี้ขาเกิดมีไหมถ้าขาเกิดมีจักขาจักขาจะไปดับตอนตายนะครับแล้วคนอื่นๆล่ะคนที่กำลังตายอยู่ในกามพอไปอยู่ในอรูปชาติหน้าไม่มีไม่ต้องติ๊กคนที่เป็นฉิขาตายปรินิพพานตานังต่างๆหรือเป็นอรูปขาเกิดก็ไม่มีชาติหน้าก็ไม่มีอย่างนี้ไม่ต้องติ๊กสีเขียวจึงเป็นองค์ธรรมของสันนิษฐานบทของเราทั้งหมดว่าจักขายตนะจะดับถามต่อไปแล้วโสตายตนะก็จะดับใช่ไหมแน่นอนจักขาจะดับโสตาไม่ต้องพูดถึงโสตาก็จะดับด้วยทั้งสิ้นหมดเลยอย่างนี้ตอบอามันตาจากนั้นมาหาต่อไปหาว่าจักขายตนะจะไม่ดับหลักการเราก็คือคนที่เหลือทั้งหมดนั่นแหละคนที่กำลังเกิดและกำลังตายในอรูปขาเกิดไม่มีก็จะไม่ดับเพราะตายลงไปอยู่ในอรูปก็จะไม่ดับขาดับในกามขาดับในรูปตายลงไปชาติหน้าไม่มีแล้วโสตาไม่มีจักขาไม่มีก็จะไม่ดับคนที่เป็นฉิคนที่เป็นปะนี้คือคนที่กำลังปรินิพพานในกามและในรูปชาติหน้าไม่มีจักขาก็จะไม่ดับคนที่อยู่ในอรูปเป็นฉิชาติหน้าก็ไม่มีจักขาก็จะไม่ดับจักขาไม่ดับโสตาก็จะไม่ดับดังนั้นเวลาที่เรามาเรียกองค์ธรรมเราได้แค่2เครื่องหมายเท่านั้นคือถูกแล้วก็เอาถูกนั่นแหละไปใส่ไว้ในบทที่1 2 บทตำแหน่ง1เป็นอย่างไร2บทตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นคราวนี้เราต้องเอาฉิ18และเย6มาใช้ละแล้วบอกตำแหน่งของคนที่เรามาใช้ตรงนี้คือใครเขาหยิบฉิ18มาใช้คนที่ปรินิพพานในกามในรูปภาษาบาลีคือป่านี้คนที่เป็นฉิขาเกิดและขาตายในอรูปชื่อว่าอาฉิจากนั้นในอรูปจะรู้หรือไม่หรืออะจะรู้หรือจะอะกะขาหน้าชื่อว่าอุกะขาหลังชื่อว่าจะเพราะฉะนั้นเราจะได้คนหนึ่งคืออะจะแค่นี้เองเอามาใช้ที่ดึงมาใช้งี้เพราะว่าเราจะเอาไปเรียกองค์ธรรมได้นะครับถ้าเรียกองค์ธรรมได้อย่างนี้ตอบอมันตาหมดแล้วอยู่แล้วเราต้องเรียกองค์ธรรมให้ได้เราจึงหยิบองค์ธรรมมาใช้เลยเอาคนที่เป็นตรงนี้ก่อนเอาคนที่เป็นปะนี้ก่อนเพราะฉะนั้นปะนี้องค์ธรรมได้แก่ใครครับอรหัตตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโวการะติเหตุกะจุติจิต9เจตสิก35กัมมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายแล้วเราก็แสดงอัจฉิพอแสดงอัจฉิเขาได้แก่ผลเสกขะบุคคล3ที่เป็นฉิซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิอรหัตตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในอรูปภูมิจบชุดนี้จากนั้นมาแสดงอาจะบ้างอาจะเอาสองคนนี้มาแสดงคือใครล่ะขาตายต้องเป็นผลเสกขาบุคคลสามซึ่งกำลังตายในกามสุคติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจตุทฌานภูมิ
และจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานใส่ที่เรียกว่าจากนั้นมาแสดงคนนี้ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพพานเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเอาเครื่องหมายมาดูเนี่ยองค์ธรรมออกจริงๆถ้าเราจำได้ว่าองค์ธรรมตรงนี้คือใครอย่างเช่นดูในเยอรูปเราจะแบ่งออกเป็น5ส่วนใช่ไหมครับหยิบเอาติ1มาใช้1คนซึ่งกำลังเกิดในรูปกามสุคติภูมิ7รูปภูมิ9ที่จะได้มรรคต่ำประธานโทษอันเนี้ยถูกแล้วถูกแล้วและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานเราค่อยมาพูดถึงผล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายใน7 9ไปอยู่อรูปและนิพพานเฉพาะ2ส่วนนี้เราเอาองค์ธรรมคนนี้มาใช้เพราะฉะนั้นองค์ธรรมคนที่เกิดเราไม่เอาเราจะเอาองค์ธรรมคนที่ตายแล้วเนี่ยครับองค์ธรรมคนที่ตายแล้วเหลือใครล่ะครับก็เหลือผล3ซึ่งกำลังตายใน7 9และจะเกิดในอรูปเนี่ยครับผล3ที่กำลังตายใน7 9แล้วไปอรูปเราใช้แค่เอาคนตายอย่างเดียวคนเกิดเราไม่ใช้แล้วจากนั้นได้คนเกิดและคนตายอรูปไปอรูปเราก็หยิบเอาเขามาใช้อีกทีนึงเพราะฉะนั้นองค์ธรรมตั้งหลักของเขาเนี่ยเราต้องเอามาแบ่งแล้วนะครับว่ามีตำแหน่งไหนก็เอามาใช้ตำแหน่งนั้นเห็นไหมครับตรงนี้ที่ยากมันยากตรงนี้นะครับส่วนที่ยากกว่าตรงนี้ก็มีมาดูขามาดูสีเขียวเลยนะครับสีเขียวคือองค์ธรรมถูกถูกตอนที่เราแสดงองค์ธรรมถูกถูกเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อตอนที่เราแสดงอุปาทะเราแสดงโดยเฉพาะเลยว่าเขาไปกามเขาไปรูปเขาไปอรูปอะไรแบบนี้แต่พอมาแสดงตรงนี้เห็นไหมครับมันลามมาไปที่อื่นแล้วคนนี้ไปกามไม่มีปัญหาแสดงได้เต็มๆคนนี้ไปรูปไม่มีปัญหาแสดงได้เต็มๆแต่เขาพ่วงสองคนนี้มาด้วยหลักการคือถ้าเครื่องหมายถูกเหมือนกันหรือเครื่องหมายผิดเหมือนกันนะครับเขาจะไม่แสดงชื่อบาลีออกมานะครับถ้าเครื่องหมายถูกเหมือนกันหมดอย่างนี้ครับชุดนี้ก็ถูก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 ห้ามแสดงชื่อบาลีนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ตรงนี้เป็นถูกผิดแสดงชื่อบาลีได้เครื่องหมายเหมือนกันห้ามแสดงชื่อบาลีออกมานะครับเขาจึงตอบว่าอามันตาได้ทั้งหมดนะครับเวลาแสดงองค์ธรรมจะหมายถึงถ้าเราเอาคนชุดนี้ก่อนถ้าเอาคนชุดนี้ก่อนนะครับได้แก่คนที่กำลังเกิดและกำลังตายในปัญจเท่านั้นเองเอาแสดงก่อนนะครับเหมือนกับปีที่แล้วที่เราแสดงแล้วถ้าสมมุติว่าชุดที่แสดงก่อนมีเยอะกว่าก็ใส่ชุดแสดงก่อนเยอะกว่าคราวนี้ชุดที่กำลังเกิดในปัญจเขามีเยอะกว่ามีคนที่จะไปกามด้วยคนที่จะไปรูปด้วยคนที่ไปอรูปด้วยคนที่เป็นฉิด้วยนะครับนี่คือคนที่กำลังเกิดในปัญจนะครับมีตั้ง4กลุ่มแต่คนที่กำลังตายในปัญจคนที่กำลังตายในปัญจนั้นมีแค่คนที่จะตายในปัญจแล้วไปรูปตายในปัญจแล้วไปกามแล้วไปรูปเท่านั้นที่เหมาะสมที่สุดเราควรจะแสดงว่าตรงนี้คือ4 2กับ1ตัวนี้คือ1 2ตัวนี้คือ1 3ตัวนี้คือ1กับ2นี่คือ1กับ3ตัวนี้คือ1กับ3ตัวนี้คือผล3พอมารวมกันแล้วควรจะแสดงว่าปุ4ผล3ซึ่งกำลังเกิดในปัญจแล้วหยุดเท่านั้นในขาดับก็เหมือนกันตรงนี้ติ1ป
ุ4ผล2ตรงนี้ติ1ผล3ติ1ผล3รวมกันแล้วควรจะแสดงว่าปุ4ผล3ซึ่งกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในปัญจโวการภูมิอีกอันนี้ที่เหมาะสมควรจะแสดงแบบนี้นะครับปุ4ผล3ซึ่งกำลังเกิดในปัญจแล้วหยุดแค่นั้นเพราะมีบางส่วนไปอรูปบางส่วนไปฉิหยุดแล้วแล้วลองมาแสดงคนตายปุ4ผล3ซึ่งกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดหรือจะดับในปัญจโวการภูมิอีกคุณแสดงแบบนี้นะครับจากนั้นก็แสดง2คนนี้เหมือนเดิมสุ1ติ1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญสัตตภูมิอรูปภูมิควรจะแสดงแบบนี้แต่คราวนี้ไปดูในหนังสือเขาแยกคนมาคนหนึ่งติ1ผล3ซึ่งกำลังที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิเขาเอาคนนี้มาแสดงก่อนติ1ผล3ที่เป็นฉิซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิแล้วก็แสดงว่าที่เรียกว่าแล้วเขาก็แสดงว่าปุ4ผล3ซึ่งกำลังเกิดในและกำลังตายในปัญจและจะเกิดในปัญจโวการภูมิอีกแล้วก็แสดงปุ4ผล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจและจะเกิดในปัญจอีกอย่างนี้องค์ธรรมคนนี้หายทันทีหายไป1คนนะครับเพราะคนนี้ไม่ได้กลับไปปัญจคนนี้ไปอรูปนะครับจึงไม่ค่อยเหมาะสมนะครับท่านจึงบอกว่าอันเนี้ยหนังสือแสดงอย่างนี้แต่ในอายกะคือตัวตำราที่เราเอามาใช้เขาแสดงแบบนี้สีฟ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นในเอกสารจะมี2ส่วนนะครับส่วน3บรรทัดแรกแสดงในหนังสือส่วนอีก3บรรทัดหลังเนี่ยครับแสดงอยู่ในตำราพม่านะครับตามที่เมื่อกี้ผมพูดกันนะครับดังนั้นคู่นี้ไม่ออกสอบนะออกสอบไม่ได้มีข้อขัดแย้งออกสอบไม่ได้แต่เหมาะสมที่สุดควรจะแสดงแบบนี้นะครับแสดงแบบที่สีฟ้านี่แหละครับถึงจะเหมาะสมกว่านะครับเพราะว่าองค์ธรรมชุดนี้คนที่กำลังเกิดในปัญจและไปอรูปหายไปนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นในหนังสือต่อไปนะครับถ้าเขาแสดงชุดองค์ธรรมนี้เขาจะใช้ชุดนี้หมดละคู่อื่นจะใช้ชุดนี้เวลาผมสั่งให้ทำกันบ้านหรือว่าจะมีการออกสอบก็จะใช้ชุดนี้แหละครับแต่ชุดนี้ชุดสีฟ้านะครับเป็นตัวหลักถ้าองค์สร้างโครงสร้างมาแบบนี้นะโอเคไหมยากนิดนึงนะครับอาจจะอธิบายอีกทีนึงนะครับถามว่าจักขายตนะจักดับ2สภาวะ1สภาวะที่1คือดับชาติหน้าสภาวะที่2คือดับชาตินี้ขาเกิด2สภาวะเท่านั้นต่อไปดูสิครับว่าจักขายตนะจะดับแก่บุคคลใดถ้าชาติหน้ามีจะดับชาติหน้ากามมีรูปมีเพราะฉะนั้นจักขาคนที่กำลังเกิดและกำลังตายในกามรูปอรูปและจะไปเกิดในกามภูมิจักขาจะดับคนที่กำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิรูปภูมิและจะไปเกิดในรูปภูมิจักขาจะดับส่วนคนในอรูปภูมิชาติหน้าไม่มีแล้วคนที่เป็นฉี่ชาติหน้าไม่มีแล้วจักขาไม่เหลือแล้วให้มาดูชาตินี้ขาเกิดชาตินี้ขาเกิดในกามขาเกิดรูปขาเกิดมีตอนที่เขาจะตายเขาจะดับหนึ่งทีแล้วชาติหน้าก็จะไม่ดับแล้วคนที่เป็นปัจฉิมภวิกะขาเกิดในกามขาเกิดในรูปจักขาจะดับชาตินี้ชาติหน้าจะไม่ดับแล้วนะครับจากนั้นให้ดูต่อไปโสตาจะดับไหมจักขาจะดับไม่ต้องคิดเลยโสตาก็จะดับ
จะดับตรงไหนโสตาก็จะดับตรงนั้นต่ออามันตาเราก็หยิบองค์ธรรมกามรูปแล้วครับไปใส่ในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งหนึ่งเป็นอย่างไรบทสองบทตำแหน่งสองก็เป็นอย่างนั้นนะครับจากนั้นไปถามครั้งที่สองถามว่าจักขายตนะจะไม่ดับแก่บุคคลใดจักขายตนะจะไม่ดับกับคนที่เหลือแล้วครับถามว่าจริงไหมในอรูปภูมิชาติหน้าไม่มีใครไปเกิดชาติหน้าก็ไม่มีทางจะดับอยู่แล้วให้มาดูสภาวะที่สองว่าขาเกิดมีไหมถ้าขาเกิดมีจะไปดับตอนตายในอรูปภูมิขาเกิดก็ไม่มีจักขาเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้จักขาจะไม่ดับฉี่ก็เหมือนกันชาติหน้าไม่มีให้มาดูชาตินี้ขาเกิดว่าชาตินี้ขาเกิดมีจักขาไหมในอรูปจักขาไม่มีส่วนคนปรินิพพานชาติหน้าไม่มีเลยนะครับจักขาไม่ดับโสตาก็จะไม่ดับด้วยเหมือนกันเสร็จยมกคราวนี้เราต้องเอาความรู้ของฉี่18มาใช้กับเย6มาใช้ละ48ชุด1ชุดแรกคือคนที่กำลังตายในกามรูปและเป็นฉิเราเรียกเขาว่าปะนิคนที่กำลังเกิดและกำลังตายในอารูปแล้วเป็นฉิเราเรียกเขาว่าอาฉิจากนั้นในเย6เราบอกว่าจะรู้หรือจะอะกะขาหน้าชื่อว่าอุกะขาหลังชื่อว่าจะดังนั้นพระบาลีที่เอามาเกี่ยวเนื่องจะต้องเอามาเกี่ยวเนื่องกับกามขาหลังเท่านั้นเราจึงได้กามขาหลังชื่อว่าอะจะแล้วก็เอาอะจะมาใส่พอมาใส่ปั๊บเสร็จวิพังคบาลีแล้วสองบทตำแหน่งสามเป็นอย่างไรสองบทตำแหน่งสี่ก็เป็นอย่างนั้นถามว่าคนนี้มีชื่อวิพังคบาลีไหมต้องตอบว่าไม่มีมีแต่องค์ธรรมวิพังคบาลีไม่ออกแล้วคนนี้มีวิพังคบาลีไหมก็ไม่มีเหมือนกันวิพังคบาลีเอามาจากกามเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับคนอื่นเอาองค์ธรรมมาใช้อย่างเดียวดังนั้นถ้าแสดงชุดนี้องค์ธรรมของอามันตาที่ควรจะเป็นคือปุสีผล3ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิเอาชุดนี้มาหมดเอาชุดนี้มาก่อนจากนั้นเอาชุดหลังว่าตามปุสีผล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดหรือจะดับก็ได้ในปัญจโวการภูมิอีกแต่ในหนังสือเขาใช้คำว่าจะเกิดนะครับจะดับไม่แสดงแล้วนะครับใช้คำว่าและจะเกิดในปัญจโวการภูมิอีกจากนั้นเอาองค์ที่เหลือคือง่ายละสุคติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญสัตตภูมิอรูปภูมิจบละชุดที่1ชุดที่2เอาปะนี้มาใช้ปะนี้คืออรหัตตผลบุคคล1ซึ่งกำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโวการะติเหตุกะจุติจิต9เจตสิก35กัมมะชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายเอาอะนี้มาผลเสกขะบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิอรหัตตผลบุคคล1ซึ่งกำลังปรินิพพานในอรูปภูมิจบชุดนี้ไปทำอาจารย์คนนี้
อาจจะได้แก่ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังตายในกามสุคติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจตุทฌานภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานจากนั้นเอาคนที่อยู่ในอรูปไปอรูปได้แก่ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพพานจบแล้วต้องทำอีกแค่นี้ละเอียดมากนะครับละเอียดมากถึงบอกว่ายากนะครับละเอียดนิดนึงอาจารย์คะครับถ้าหากว่าขณะที่เราอธิบายองค์ธรรมเนี่ยถ้าไม่มีเกิดตายเราต้องใส่คำว่าที่เรียกว่าทุกครั้งใช่ไหมคะใช่ครับถูกนะโอเคค่ะถ้าไม่เกิดตายเราไม่ต้องใส่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามาว่าบาลีเวลาเราว่ากันยัสสะจักขายตนังนิรุชติตัสสะโสตายตนังนิรุชติติวิสัชนาอามันตาในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่ปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในปัญจโวการภูมิอีกสุคติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิปฏิโลมปุจฉายัสสะวาปนะโสตายตนังนิรุจฉิสติตัสสะจักขายตนังนิรุจฉิสติติหรือว่าโสตายตนะจะดับแก่บุคคลใดจักขายตนะก็จะดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่ปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในปัญจโวการภูมิอีกสุคติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิปัจจนิกอนุโลมปุจฉายัสสะจักขายตนังณนิรุชิสติตัสสะโสตายตนังณนิรุชิสติติจักขายตนะจะไม่ดับแก่บุคคลใดโสตายตนะก็จะไม่ดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ประธานโทษองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่อรหัตผลบุคคล1ซึ่งกำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโวการติเหตุกะจุติจิต9เจตสิก35กัมมัชฌรูปที่ดับครั้งสุดท้ายผลเสขะบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิอรหัตผลบุคคล1ซึ่งกำลังปรินิพพานในอรูปภูมิผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังตายในกามสุคติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจตุทฌานภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิด
ในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจากปรินิพพานจบเท่านั้นเองนะครับแค่นี้เกี่ยวเจอคู่แรกก็ยากแล้วนะครับคงทำให้มาตรงนี้หมดแล้วนะครับแก้จุดเดียวอย่างที่บอกนะครับตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปนะครับองค์ธรรมด้านบนเนี่ยจะไม่ใช้แล้วนะครับองค์ธรรมเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมนะครับขาดไปหนึ่งคนจะใช้องค์ธรรมชุดนี้ตลอดนะครับแม้ว่าในหนังสือใช้ยังไงก็จะใช้องค์ธรรมสีฟ้าแล้วนะครับเพราะว่าครอบคลุมที่สุดนะครับตอบอย่างนี้ก็เป็นที่ตกลงกันว่าถูกนะครับเวลานักศึกษาไปตอบคำถามถูกนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนตัดคะแนนนะครับถูกแน่นอนนะครับใช้องค์ธรรมสีฟ้าก็ถูกในหนังสือก็แสดงไว้เหมือนกันนะครับอยู่ในหนังสือด้วยนะครับวันนี้เราไปคู่หนึ่งจักขาคานาจักขาคานายัสสะจักขายตนังเปิดหนังสือหน้า394นะครับ407หรือ394ยัสสะจักขายตนังนิรุชิสติตัสสะคานายตนังนิรุชิสติติจักขายตนะจักดับแก่บุคคลใดคานายตนะก็จักดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมฟอร์มเดิมทรงเดิมเลยจะดับมี2สภาวะดับชาติหน้าหรือดับชาตินี้ขาเกิดดับชาติหน้าก็คือไปกามไปรูปคนที่ไปกามไปรูปกำลังเกิดและกำลังตายในกามรูปอสันแล้วไปกามภูมิอย่างเนี้ยจักขาจะดับชาติหน้าแน่นอนหรือบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายในกามในรูปกำลังทำรูปฌานอยู่เนี้ยตายลงไปเกิดในรูปภูมิจักขาก็จะดับเพราะชาติหน้ามีส่วนบุคคลที่ทำอรูปฌานกับเจริญวิปัสสนาจนได้เป็นพระอรหันต์ชาติหน้าไม่มีหรอกครับจักขาพอไม่มีให้มาดูชาตินี้ขาเกิดว่ามีไหมเราบอกในกามในรูปเนี่ยเกิดมามีจักขาแน่นอนเพราะฉะนั้นจักขาจะไปดับตอนตายนะครับปัจฉิมภวิกะชาติหน้าไม่มีละไม่มีให้มาดูขาเกิดว่ามีไหมถ้าขาเกิดมีจักขาจักขาจะไปดับตอนตายนะครับสีเขียวจึงเป็นองค์ธรรมของสันนิฐานนะบททั้งหมดต่อจากนั้นมาถามว่าแล้วคานาจะดับไหมบุคคลใดที่จะกำลังเกิดและกำลังตายชาติหน้าจะไปเกิดในกามคานาย่อมจะดับในกามคนที่กำลังเกิดและกำลังตายในกามรูปอรูปอสันเหล่านี้ตายลงไปเกิดไปอยู่ชาติหน้าในกามภูมิคานาจะดับจากนั้นในรูปภูมิชาติหน้ามีไหมไม่มีคานาชาติหน้าไม่มีให้ไปดูชาตินี้ขาเกิดว่ามีคานาไหมเราบอกคนที่กำลังเกิดในกามภูมิได้มีคานาแล้วคานาก็จะไปดับตอนตายแต่พอเขาตายลงกามตายลงไปอยู่ชาติหน้าชาติหน้าไม่มีแล้วคานาก็จะไม่ดับส่วนคนที่อยู่ในรูปภูมิขาเกิดก็ไม่มีคานาชาติหน้าคานาก็ไม่มีคานาจะไม่ดับส่วนที่เป็นคนที่จะไปอรูปภูมิถ้าขาเกิดอยู่ในกามมีคานาจะดับในกามเกิดมามีคานาก็จะไปดับตอนตายส่วนคนที่กำลังเกิดอยู่ในรูปภูมิแล้วไปอรูปภูมิชาตินี้ก็ไม่มีชาติหน้าก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคานาจะไม่ดับปัจฉิมะก็เหมือนกันถ้าขาเกิดอยู่ในกามภูมิขาเกิดมีก็จะไปดับตอนตายแต่ปัจฉิมะที่อยู่ในรูปภูมิขาเกิดไม่มีก็จะไม่ดับเราก็เลยเอาองค์ธรรมเขาไปใส่นะครับสองส่วนส่วนหนึ่งคือถูกผิดอีกส่วนหนึ่งคือถูกเอาถูกผิดก่อนเอาเนี้ยเอาฉี่18ไปใช้แล้วฉี่ตำแหน่งนี้จะต้องชื่ออะไรอยู่ในรูปภูมิเป็นฉี่กำลังเกิดต้องรู้ว่าเขาชื่อว่าฉี่รู้อุนี่ฉี่รู้อุจากนั้นถูกผิดตรงไหนอีกตรงนี้ก็มีถูกผิดแต่ว่าบาลีไม่ได้เพราะบาลีจะต้องเอาเฉพาะที่อยู่ในกามเท่านั้นเราก็ผ่านไปว่าบาลีไม่ได้หยิบองค์ธรรมมาใช้อย่างเดียวจ
จากนั้นไปดูถูกผิดที่อื่นอีกถูกผิดในรูปก็มีเห็นไหมครับใช้หลักเลยจะอะจะรู้หรือจะอะกะขาหน้าชื่อว่าอุกะขาหลังชื่อว่าจะเราจึงได้องค์ธรรมออกมาคนนี้ชื่อว่ารู้จะเนี่ยครับรู้จะส่วนสองคนนี้ว่าบาลีไม่ได้หยิบองค์ธรรมไปใช้อย่างเดียวเพราะบาลีจะมาจากกามเท่านั้นหมดละถูกผิดไม่มีแล้วที่เหลือเราบอกว่าวิพังคบาลีในการ3ถ้าใครก็ตามที่ไปเกี่ยวกับกามเหลือวิพังคบาลีบทเดียวเท่านั้นเองคืออิตเรสังนะครับแล้วเราก็โยงเลยบทเดียวตำแหน่ง1เป็นอย่างไรบทเดียวตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้น2บทตำแหน่ง1เป็นอย่างไร2บทตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันจากนั้นเราก็มาถามต่อถามว่าจักขายตนะจะไม่เกิดจะไม่ดับแก่บุคคลใดก็ส่วนที่เหลือล่ะครับจักขาจะไม่ดับถามคานาจะไม่ดับใช่ไหมคานาก็จะไม่ดับเหมือนกันนะครับแล้วเราก็เอาความรู้ของ48กับเย6มาใช้48คนนี้ชื่ออะไรปะนี้คนนี้ชื่ออะไรอะฉิจะรู้หรือจะอะกะขาหน้าชื่อว่าอุกะขาหลังชื่อว่าจะดังนั้นคนนี้ชื่ออะจะเราจึงได้วิพังคบาลีมาเป็นปะนี้อะชีอะจะเนี่ยครับปะนี้อะชีอะจะสองบทตำแหน่ง3เป็นอย่างไรสองบทตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้นอย่ามกก็จบแค่นี้เองนะครับอธิบายใหม่อีกทีหนึ่งจักขากับคานาจะดับมีอยู่2สภาวะถ้าชาติหน้ามีก็จะไปดับชาติหน้าถ้าชาติหน้าไม่มีอายตนะนั้นให้มาดูว่าชาตินี้ขาเกิดมีไหมถ้าขาเกิดมีก็จะไปดับตอนตายนะครับสองสภาวะเท่านั้นดังนั้นถ้าดูว่าจักขายตนะจะดับถ้าบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายและจะไปเกิดอยู่ในกามภูมิคานาก็จะไปดับชาติหน้านั่นแหละเพราะฉะนั้นบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายในกามรูปและอาสารเหล่านี้กำลังเกิดแล้วตายลงชาติหน้าไปเกิดใหม่ในกามจักขาจะดับคนที่ทำรูปภูมิทำรูปฌานในกามในรูปพอตายลงไปเกิดในรูปภูมิจักขาก็จะดับบุคคลที่ทำอรูปฌานพอไปเกิดใหม่ในภูมิหน้าไม่มีแล้วจักขาก็ให้มาดูภูมินี้คนที่ทำอรูปฌานมีใครบ้างเราก็บอกว่าคนที่ทำอรูปฌานมีคนที่กำลังเกิดในกามและรูปได้ให้ไปดูว่าขาเกิดเขามีจักขาไหมคนที่ทำถึงอรูปฌานติเหตุกะย่อมไม่บกพร่องอะไรทั้งสิ้นย่อมมีจักขาแน่นอนพอมีจักขาจักขาก็จะไปดับตอนตายนั่นเองดังนั้นคนที่ทำอรูปฌานในกามในรูปขาเกิดจักขาจะไปดับตอนตายนะครับจากนั้นฉิละคนที่เป็นปัจฉิมพระวิกาเจริญวิปัสสนาจนได้เป็นพระอรหันต์เจริญเป็นวิปัสสนาได้แสดงว่าต้องเป็นติเหตุแล้วไม่บกพร่องแน่นอนย่อมมีจักขาให้ไปดูเลยว่าขาเกิดเนี่ยมีไหมจักขาแล้วบอกคนที่กำลังเกิดในกามในรูปเนี่ยมีจักขาทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเขาจะไปดับตอนตายนะครับสีเขียวจึงเป็นองค์ธรรมของสันนิษฐานบททั้งหมดถามต่อไปว่าคานายตนะจะดับใช่ไหมคานายตนะดับใช่ไหมนี่ถ้าจะไปเกิดในรูปประทานโทษที่ถ้ากำลังเกิดและกำลังตายในกามรูปอรูปอสันตายลงชาตินี้จะไปเกิดในกามชาติหน้าคานาจะดับแน่นอนจากนั้นไปดูในรูปอรูปฉิที่เป็นองค์ธรรมซิว่ามีคานาไหมเราบอกได้เลยว่าในรูปอรูปและฉิคานาจะไม่เกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นชาติหน้าไม่มีหรอกคานาไม่มีชาติหน้าไม่มีคานาให้มาดูชาตินี้ขาเกิดมีไหมคานา
แล้วก็บอกว่าคนที่กำลังเกิดในกามคานาย่อมจะดับไปดับตอนตายแต่ส่วนอื่นๆคือคนที่กำลังเกิดในรูปคานาไม่มีเพราะฉะนั้นตอนตายก็ไม่ดับเพราะเขาไม่มีแม้แต่คนที่กำลังตายในกามและกำลังตายในรูปเจริญรูปฌานแล้วไปเกิดในรูปภูมิอีกทีหนึ่งคานาไม่มีแล้วไม่เหลือเขาก็จะไม่ดับบุคคลที่อยู่ในรูปภูมิและเจริญอรูปฌานจะไปอยู่ในรูปภูมิคานาก็ไม่มีชาตินี้ก็ไม่มีให้ดับชาติหน้าก็ไม่มีให้ดับฉิในรูปภูมิก็เหมือนกันชาติหน้าไม่มีให้ดับชาติหน้ายิ่งไม่มีให้เกิดเลยทันทีนะครับไม่มีชาติหน้าแล้วเราจึงได้มา2เครื่องหมายเครื่องหมายที่1เอาฉี18ไปใช้คนนี้เป็นฉี่กำลังเกิดในรูปภูมิชื่อฉี่รุอุจากนั้นมาเอาเครื่องหมายของคนนี้เพราะตรงนี้ว่าบาลีไม่ได้เลยนะครับเอาองค์ธรรมไปใช้ไม่ต้องว่าบาลีเลยนะครับคนนี้ชื่ออะไรล่ะเราบอกว่าจะรู้หรือจะอะกะขาหน้าชื่อว่าอุกะขาหลังชื่อว่าจะเราจึงได้วิพังคบาลีมาว่ารู้จะหนึ่งคนบทเดียวเสร็จแล้วเราก็โยงเลยบทเดียวตำแหน่งหนึ่งเป็นอย่างไรบทเดียวตำแหน่งสี่ก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นเอาองค์ธรรมที่เหลือแล้วก็บอกองค์ธรรมที่เหลือถ้ามันเกี่ยวกับกามเมื่อไหร่วิพังคบาลีมีอย่างเดียวคืออิตะเรสังเนี่ยเสร็จไปครึ่งยมกละจากนั้นเราก็โยงสภาวะออกกามคือ2บทในตำแหน่ง1เป็นอย่างไร2บทตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นมหาส่วนที่เหลือจักขายตนะจะไม่ดับแก่บุคคลใดก็ส่วนที่เหลือทั้งหมดแหละครับจักขาจะไม่ดับเพราะว่าอะไรชาติหน้าก็ไม่มีชาตินี้ก็ไม่มีให้ดับนะครับจักขาไปอยู่ในอรูปชาติหน้าไม่มีแล้วจักขาตัวเองเกิดอยู่ในอรูปจักขาก็ไม่มีให้ดับในตอนตายเพราะฉะนั้นฉีก็เหมือนกันจักขาไม่ดับถามคานาจะดับไหมไปดูในอรูปซิมีคานาไหมไม่มีไปดูฉีจะเกิดไหมไม่เกิดเพราะฉะนั้นคานาก็จะไม่ดับด้วยเราจึงได้วิพังคบาลีมาเพิ่มเราก็เอาฉี่18มาใช้แล้วบอกคนที่กำลังตายในปัญจแล้วเป็นพระอรหันต์ชื่อว่าปะนี้คนที่กำลังเกิดและกำลังตายในอรูปแล้วเป็นฉี่ชื่อว่าอะฉี่จากนั้นเย6เอามาใช้ละจะรู้หรือจะอะกะขาหน้าชื่อว่าอุกะขาหลังชื่อว่าจะคนนี้จึงชื่อว่าอาจารย์ส่วนที่เหลือว่าบาลีไม่ได้หยิบองค์ธรรมไปใช้อย่างเดียวว่าบาลีไม่ได้นะครับเอาองค์ธรรมไปใช้อย่างเดียวเราจึงเอาปะนี้อาฉิอาจารย์ไว้ตำแหน่ง3 3เป็นอย่างไร4ก็เป็นอย่างนั้นจบวิพังคบาลีหมดเลยไม่มีเหลือนะครับเวลาเรามาถามเราถามว่ายัสสะจักขายตนังอุปัชนิรุชิสติตัสสะคานายตนังนิรุชิสติติวิสัชนาปัจฉิมะภวิกานังรูปาวจรังอุปปัชัญจาตานังเยจะรูปาวจรังอุปปัชิตวาปรินิพายิสันติเตสังจวันตานังเตสังจักขายตนังนิรุชิสติโนจะเตสังคานายตนังนิรุชิสติอิตเรสังเตสังจักขายตนันจะนิรุชิสติคานายตนันจะนิรุชิสติแล้วก็แปลเมื่อปัจฉิมะภวิกะบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในรูปะภูมิก็ดีบุคคลเหล่าใดจะเกิดในรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานบุคคลเหล่านั้นก็ดีจักขายตนะจะดับแต่คานายตนะจะไม่ดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่เหลือนอกนั้นจบนะครับว่าไปแล้วเราก็มาว่าองค์ธรรม
แต่คราวนี้องค์ธรรมมันเหลือแค่กามที่ซ้ำเห็นไหมครับเวลาที่เราจะหยิบองค์ธรรมเราต้องหยิบองค์ธรรมซ้ำๆมาใช้ตอนนี้องค์ธรรมที่ซ้ำๆของเราเนี่ยอยู่ในส่วนของกามเท่านั้นองค์ธรรมซ้ำๆเราอยู่ส่วนนี้เราก็หยิบเอาองค์ธรรมซ้ำๆมาใช้ก่อนอย่างแรกคือเอากามมาใช้ก่อนนะครับคราวนี้กามก็คือมีกามที่เกิดแล้วกามที่ดับถูกไหมครับกามที่เกิดและกามที่ดับกามที่เกิดอยู่ส่วนไหนกามที่เกิดอยู่ส่วนนี้เราเอากามที่เกิดมาใช้ก่อนแล้วเราก็ไปว่ากามที่ดับทีหลังแล้วก็ว่าองค์ธรรมที่เหลือดังที่แสดงในหน้าต่อไปเนี่ยครับหน้าต่อไปเขาพูดว่าฉิรุอุก่อนคนแรกติหนึ่งผลสามที่เป็นปัจฉิมะภวิกะซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคขณะสมังคีของรูปาวจระปฏิสนธิจิต5เจตสิก35กัมมชกราบ4ติเหตุกะปุถุชน1ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิ9เว้นจตุทฌานภูมิที่จะได้มรรคเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิ9เว้นจตุทฌานภูมิที่จะได้มรรคเบื้องและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานเห็นไหมครับว่ามันองค์ธรรมมันเกินปกติเนี่ยฉิรุอุคือคนนี้คนเดียวติ1ผล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิสองคนนี้มาจากไหนอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าองค์ธรรมคนนี้มีองค์ธรรมคนนี้มีแต่ว่าบาลีไม่ได้นะครับมีแต่ว่าบาลีไม่ได้เขาเลยหยิบองค์ธรรมคนนี้มาปกติองค์ธรรมที่จะไปอยู่ในรูปภูมิคนนี้ได้แก่ติ1ผล3ถูกไหมถูกติ1ผล3ที่กำลังเกิดในกามสุคติภูมิ7ไม่พูดถึงที่เกิดในรูปภูมิ9จึงได้ติ1 1คนผล3 1คนทั้ง2คนเนี้ยเกิดอยู่ในรูปภูมิ9เว้นจตุทฌานภูมิแต่เราบอกถ้าติ1จะไปอยู่ในอรูปภูมิต้องได้มรรคต่ำก่อนแล้วค่อยไปอยู่ในอรูปส่วนผล3ไปอยู่ในอรูปได้เลยเขาจึงเรียกองค์ธรรมแบบนี้ติ1ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิ9เว้นจตุทฌานภูมิที่จะได้มรรคเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิ9เว้นจตุทฌานภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานเขาแยกแบบนี้จึงเป็นองค์ธรรมที่ปรากฏแต่แสดงบาลีไม่ได้ยิ่งต้องเอามาแสดงต่อจากฉิรุอุทันทีเนี่ยครับเห็นไหมครับติ1ที่กำลังเกิดในรูปภูมิ9เว้นจตุทฌานภูมิที่จะได้มรรคเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานแล้วก็แสดงคนนี้ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิอันนี้ไม่ถูกนะต้องกำลังเกิดอย่างเดียวองค์ธรรมผิดนะครับซึ่งกำลังเกิดอย่างเดียวประธานโทษแก้นะครับซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิ9เว้นจตุทฌานภูมิตรงนี้ไม่มีกำลังตายไม่มีและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานตรงนี้ไม่มีนะครับแก้ออกไม่มีกำลังตายนะครับมีกำลังเกิดองค์ธรรมชุดแบบนี้พอได้ชุดนี้แล้วก็มาแสดงรู้จักเนี่ยรู้จักแสดงได้ทั้งชุดเลยแสดงคนนี้ต่อด้วย2คนนี้พอดีปกติองค์ธรรมของรูปภูมิคือติ1ผล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุคติภูมิตอนนี้เราไม่เอาเกิดแล้วเอาเหลือแต่ตายเราจึงเอาตัดเกิดทิ้งจึงได้ติ1ผล3ซึ่งกำลังตายในกามสุคติภูมิและจะเกิดในรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานคนที่ในรูปก็คงเดิม1 3เกิดตายในรูปภูมิและจะเกิดในรูปภูมิอีกแล้วจะปรินิพพานเหมือนเดิมองค์ธรรมจึงเป็น
ติ1ผล3ซึ่งกำลังตายในกามสุคติภูมิและจะเกิดในรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานติ1ผล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิและจะเกิดในรูปภูมิอีกแล้วจะปรินิพพานนะครับมันจะมีองค์ธรรมตกหล่นตรงไหนหยิบมาใช้หมดเลยหมดเลยนะครับจากนั้นองค์ธรรม2บทที่ว่าบอกว่ามีการซ้ำกันระหว่างกาม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 เราจึงหยิบเอากามขาเกิดมาใช้ก่อนเพราะกามขาเกิดนี้มีไปกามก็มีไปรูปก็มีไปอรูปก็มีเป็นฉี่ก็มีจึงหยิบเอากามขาเกิดมาใช้ก่อนชุดหนึ่งแล้วกามขาตายแสดงว่าตายในกามแล้วกลับไปกามองค์ธรรมจึงได้แก่ปุสีผลต่ำสองซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิจบแค่นั้นแล้วก็ปุสีผลต่ำสองซึ่งกำลังตายในกามและจะเกิดในกามภูมิอีกจากนั้นก็หยิบองค์ธรรมที่เหลือสุหนึ่งติหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในพิจิกะและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิติหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิและจะเกิดในกามภูมิชุดแรกจบแค่นี้นะครับพอไปชุดสองก็เหมือนกรรมกีเป๊ะๆนะครับเหมือนกรรมกีเป๊ะๆ เพราะฉะนั้นในส่วนของเดี๋ยวนี้ต้องแก้สองที่ก่อนนะครับที่แรกคือฉิรุอุอันนี้ไม่มีกำลังตายอันนี้ใส่กำลังตายนะครับกามใส่กำลังตายเดี๋ยวจะแก้ในใบแซงให้กับอสวรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนิโรธวาระมันจะมีส่วนจุกจิกที่ว่ายากไม่ใช่ว่ายากด้วยองค์ธรรมแต่มันยากที่มันตกหล่นนะครับมันจะมีองค์ธรรมที่ไม่ใช่แสดงเยอะแยะแล้วเราต้องจับมาแสดงให้หมดองค์ธรรมที่เราเคยแสดงเต็มรูปแบบตอนนี้เราก็ต้องมาซอยให้เหลือครึ่งหนึ่งคราวนี้ที่เราจะซอยยังไงคนที่จะมาซอยองค์ธรรมได้แก่รูปภูมิชุดหนึ่งรูปภูมิชุดหนึ่งปกติเราบอกว่าถ้าดูโดยสัญลักษณ์เราจะบอกว่าในกามเนี่ยเขาจะเกิดแล้วเขาจะตายในกามในรูปเขาจะเกิดและตายในรูปภูมิอันนี้กามภูมิในกามและในรูปจะมีองค์ธรรมเกิดและองค์ธรรมตายองค์ธรรมเกิดและองค์ธรรมตายถ้าหยิบเอามาเฉพาะคนนี้เราก็แสดงองค์ธรรมเฉพาะคนที่เราหยิบมาคนที่เราไม่หยิบมาเราก็ตัดทิ้งไปเลยอย่างนี้หรือว่าในอรูปภูมิในชุดที่แล้วเราบอกว่าองค์ธรรมของเรามีคนนี้มาจากสามภูมิแต่เราบอกว่าเราจะแสดงเฉพาะคนนี้มาจากไหนเราบอกว่าถ้าในกามเรามีทั้งเกิดในกามตายในกามเกิดในรูปตายในรูปเกิดในอรูปตายในอรูปแต่เราจะเอามาเฉพาะคนนี้นะครับดังนี้เห็นไหมครับเราจะเอามาเฉพาะคนนี้เราก็หยิบเฉพาะคนนี้มาแสดงคนอื่นไม่ต้องแสดงคนนี้คือใครล่ะเราบอกคนนี้ได้แก่ติ1ผล2คนนี้คือติ1ผล3หยิบเฉพาะคนนี้มาแสดงพอหยิบคนนี้มาแสดงเราก็ต้องมาวิเคราะห์อีกว่าคนนี้คือใครติ1จะไปอรูปผล3จะไปอรูปแล้วบอกติ1เนี่ยมันจะต้องเกิดตรงไหนล่ะอยู่ในรูปภูมิก็คือรูปภูมิ9รูปภูมิ9เว้นจตุทฌานภูมิเว้นจตุทฌานภูมิแต่ติ1ถ้าจะไปอรูปแล้วจะต้องได้มรรคต่ำแล้วค่อยไปอรูปได้ส่วนผล3รูป9แล้วไปรูปได้ทันทีมันมีความละเอียดตรงนี้แหละครับที่บอกว่ามันถึงยากนะครับต้องเอาตรงนั้นมาดูเพราะฉะนั้นวิธีเดียวเลยคือต้องทำบ่อยๆนะครับทำบ่อยๆก็จะนึกออกอ๋อมันยังมีองค์ธรรมตกหล่นอยู่อย่างนี้นะครับหรือว่าในรูปภูมิเราบอกว่าเราไม่เอาขาหน้าเราเอาขาหลังขาหลังเป็นใครได้ล่ะขาหน้าเป็น1 2ขาหลังเป็น1 3ซึ่งกำลังตายในกามสุขแล้วก็ไปรูปภูมิเราก็หยิบเฉพาะ1 3กามสุรูปภูมิ
สองคนนี้เป็นอย่างไรก็เหมือนเดิม1 3ในรูปไปรูปเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นที่ยากคือยาก2ชุดนี้นะครับ2ชุดองค์ธรรมรูปกับอรูปนี่แหละเวลาแสดงตกหล่นต้องหยิบมาใช้ให้หมดนะครับหยิบมาใช้ไม่มีเหลือนะครับวันนี้ได้แค่นี้ละครับเดี๋ยวหัวตะเบิดก่อนนะครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันอังคารหน้านะครับเราค่อยมาซูมกันเดี๋ยวอชวก็จะเข้าคู่นี้แหละครับวันจันทร์นะครับโอเคไหมผมออกตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่งงนะครับพอแล้วครับมีจะถามไหมครับหรืองงอยู่ งงองค์ธรรมเยอะมากองค์ธรรมเยอะมากครับจริงๆเขาก็ซ้ำไปซ้ำมาแล้วครับแต่เขาเอามาแบ่งนะครับโอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวรอวิดีโออาจารย์อีกรอบหนึ่งครับก็ต้องมาเข้าไปดูลองตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรทำก็เข้าไปติ๊กติ๊กติ๊กไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ไล่ดูองค์ธรรมว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับองค์ธรรมที่ถูกต้องจะต้องครบทุกอันตรงไหนตกหล่นหยิบมาใช้ให้หมดนะครับตรงไหนไม่ตกหล่นตรงไหนไม่แสดงไม่ต้องแสดงตรงไหนเขาติ๊กว่าแสดงต้องหยิบมาใช้ให้หมดอันนั้นหลักการเพราะฉะนั้นการ3นิโรธะในก็คือตั้งแต่เรียนมานิโรธะเนี่ยยากสุดแล้วครับอูนี้ก็ไม่เหลืออะไรไม่ยากนะครับนิโรธะ9คู่ที่เราจะเรียนต่อไปเนี่ยครับยากทุกคู่นะครับทุกคู่ยากหมดเวลาออกครับเช่นนะอย่างตะกี้ที่ในที่อาจารย์ชี้คู่สุดท้ายอ่ะที่มัน1 3ที่อยากตายจากกามแล้วก็ไปเกิดในรูปใช่มั้ยคะพอเราแยกว่าติ1เนี่ยที่จะเดี๋ยวนะที่จะอยู่อ๋อจากรูปภูมิเป็นอรูปแล้วค่ะอาจารย์ติ1เนี่ยอยู่ในรูปภูมิ9เว้นจตุจารย์4ที่จะได้รับเมืองต่ําแล้วจะไปเกิดในรูปภูมิในจักรพรรดินิพพานถ้าพอเราแยกลักษณะอย่างนี้เราต้องต่อด้วยกับว่าที่เรียกว่าด้วยหรือเปล่าอาจารย์คือปกติเนี่ยเขาจะมีครับแต่ว่าในตรงที่เราอันนี้เป็นองค์ธรรมเศษเหลือเขาเลยไม่ใส่ให้ครับอ๋อเราถ้าเป็นองค์ธรรมหลักเขาจะใส่องค์ธรรมเศษเหลือเขาไม่ใส่ครับไม่แล้วเราเวลาตอบสมมติเราตอบจริงๆเราต้องใส่ไหมครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่ซีเรียสแต่ในหนังสือเขาไม่ใส่เท่านั้นเองครับคือเวลาที่มาชั้นนี้เวลาถ้าตอบอะไรแล้วสำนวนถูกเขาให้ถูกหมดนะครับแล้วถ้าใส่เข้าไปก็ไม่ถือว่าผิดนะครับแต่ต้องใส่ให้ถูกนะถ้าใส่เข้าไปแล้วใส่ผิดอย่าใส่นะครับถ้าไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมคะไม่ใส่ก็ได้ในหนังสือไม่ได้ใส่ให้ครับอ๋อก็จะได้ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับไม่ต้องใส่ดีกว่าคือถ้าตรงไหนไม่ได้ใส่ก็ไม่ต้องใส่ฮะแต่ถ้าใส่เราต้องใส่ให้ถูกนะครับถ้าใส่ผิดเดี๋ยวผิดแย่แล้วครับอ๋อถ้าเป็นลักษณะเป็นเศษอย่างนี้แล้วต้องมาแยกนี้เราก็โอเคเราไม่ต้องใส่ดีกว่าเนาะคือถ้าไปการ5ใส่ทุกเม็ดเลยครับแต่การเนี้ยไม่ใส่เลยการนี้เขาส่วนใหญ่การ3สังเกตดูนะครับการ3ที่เรียกว่าเขาไม่ค่อยใส่พอไปการ5การ6ก็ใส่มาทุกอนูเลยครับเพราะฉะนั้นการ5มันจะต้องพูดเวลาเขียนจนมือหักครับยาวมากครับการ5ผมถึงไม่ออกการ5นะครับเพราะถ้าออกการ5จะเป็นภาระให้นักศึกษาครับเพราะว่ามันเวลาเขียนยาวมากการ5ผมเลยออกเป็นโอกาสะไปเลยครับนักศึกษาจะได้ไม่ปวดหัวครับอาจารย์ไม่ออกแต่อาจารย์ท่านอื่นออกหรือเปล่าคะออกครับอาจารย์ท่านอื่นก็ออกแต่ผมอ่ะไม่ออกผมอ่ะไม่ออกขอบคุณค่ะอาจารย์ผมไม่ออกนะครับจะได้ไม่เป็นภาระนักศึกษาเพราะว่าเราไปเขียนในการ5จะต้องที่เรียกว่าทุกอันเลยนะครับทุกบรรทัดที่เรียกว่าหมดแล้วถ้าสมมติไปเติมที่เรียกว่ามันโอกาสผิดมันเยอะครับโอกาสผิดมันเยอะเราเอาโอกาสให้นักศึกษาถูกดีกว่าอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ออกผมอย่างที่ผมบอกไปแล้วการ5ผมบอกไปแล้ว2ข้อคืออะไรนะครับก็ตามนั้นเลยก็ต้องไปฝึกนะครับอันนี้แรกๆก็จะดูยากนะครับลองฝึกไปสักเดือนนึงอ่ะไม่ยากแล้วนะครับมันของใหม่แล้วส่วนหนึ่งคือองค์ธรรมมันไม่ได้เพิ่มนะครับแต่เพียงแต่เขาตัดส่วนองค์ธรรมมาใช้แล้วเราไปเจอฉี่18เจอเย6ตัดบทองค์ธรรมอีกอย่างเงี้ยแล้วบาลีจะว่ายังไงตรงนั้นแหละครับคือส่วนที่ท้าทายนะครับจริงๆเขามีแค่9คู่เองนะครับตั้งแต่จักขาถึงธรรมาครับมีที่เราจะทำแบบนี้แค่9คู่แต่มันดูทรมานมากเพราะว่าเรายังทำไม่ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเราทำได้แล้วมันจะหลุดออกไปอย่างสบายใจมากนะครับหลุดจุดนี้ไปไม่มียากแล้วไปเจอยากอีกทีการ5แล้วก็หมดแล้วนะครับก็ไม่มีแล้วปุคโลกาสาการ3ก็ง่ายแสนง่ายนะครับไม่มีอะไรเลยปุคโลกาสาการ5การ6ก็ง่ายแสนง่ายปุคละการ5ยากสุดๆนะครับยากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปดูตรงนั้นนะครับหมดแล้วบุคโลบุคโลการ3ก็คิดเหมือนกับหมูล่าใช่ไหมคะเดี๋ยวบ้าหมูตู้หมูมากหมูมากหมูมากครับการ3บุคโลหมูมากๆครับอ่าฮะค่ะขอบคุณค่ะ
คนะครับแย่แล้วพี่ไปพักผ่อนได้แล้วครับเราสวดมนต์ดีกว่านะครับวันนี้เรียนยาวมากอ่ะ2ชั่วโมงกว่าแล้วครับสวดมนต์นะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโอ้ทุกข์ทางข้าวข้าวันทางมีวันเทนี้สวัสดิ์ข้าวโอ้ข้าวข้าวันทางโอ้มังนามาสานนามาสานสุปฏิปันโนภควะโตสังฆะ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 อย่าได้แก่กันและกันเลยอภัยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใจทุกข์ใจซึ่งกันและกันเลยสุขียตานังปาริหารันตุขอจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ทั้งสิ้นเถิดพระเจ้าขอท่านสัจจะอาภูมาขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นภาวะปัจจัยเป็นเป็นสายสายสามสุขให้เกิดปัญญาปัญญาชาตินี้และชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดข้ารู้อาจารย์คุณาขันวันวันธรรมิข้าพเจ้ากราบวันธรรมิข้าพเจ้าผู้มีพระคุณด้วยความเคารพสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับไม่ต้องเครียดนะของยากนะครับครับผมสวัสดีครับยากจริงยากจริงยากครับยากครับไปโรงเรียนได้แล้วครับครับสวัสดีนะครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับ